ัฒนาจิตหรือพัฒนาชีวิตต้องมีความถูกต้องทุกขั้นตอนถ้าพัฒนาไม่ถูกต้องยิ่งพัฒนายิ่งยุ่งสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเวลากับเพจสโมสรธรรมทานนะครับกับรายการธรรมโคตรออนไลน์นะครับวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งนะครับเป็น EP ที่6แล้วเนาะซึ่ง EP ที่6เนี่ยเราก็จะเชิญทุกท่านนะครับมาคุยกันในเรื่องพัฒนาจิตคือพัฒนาชีวิตซึ่งพัฒนาจิตคือพัฒนาชีวิตเนี่ยมันก็เป็นชื่อตอนที่เราประยุกต์มาจากหนังสือธรรมะเล่มน้อยนะครับก็คือวันนี้เราจะชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้กันในบทที่6นะครับบทที่6เนี่ยตามบทของอาจารย์เนี่ยก็จะมีชื่อว่าแนวสังเขปทั่วๆไปของการพัฒนาเนาะแต่วันนี้เราจะดึงประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดแล้วก็ร่วมเรียนรู้กันว่าพัฒนาจิตเนี่ยมันคือการพัฒนาชีวิตนั่นเองเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของรายการวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายถึงเครื่องมือในการร่วมเรียนรู้สำหรับกิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์ในวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสแกนแชร์สกรีนสักครู่นะครับนะครับเครื่องมือของเรานะครับที่จะใช้ร่วมเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือ thamakot.org นะครับก็คือ thamakot online นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปเลยนะครับที่เว็บไซต์ thamakot.org เมื่อพิมพ์เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอหน้าหลักนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆของ thamakot ที่มีการบันทึกเข้าไปในระบบแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะมี4เล่มจากพระโอษฐ์นะครับแล้วก็อีก1เล่มเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการบันทึกนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยมีสี่ลำดับจากชุดพระโอษฐ์ของท่านอาจารย์นะครับส่วนลำดับของธรรมโคตรเล่มอื่นๆเนี่ยก็มีการบันทึกเข้าไปแล้วบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโดยเลื่อนที่เคอร์เซอร์มาด้านล่างเลยก็จะพบชื่อหนังสือธรรมโคตรแต่ละเล่มนะครับเบื้องต้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะชวนทุกท่านร่วมเรียนรู้กันในธรรมะเล่มน้อยนะครับก็คลิกไปเลยครับที่ปุ่มด้านขวามือของธรรมะเล่มน้อยนะครับเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยก็จะพบบททั้ง12บทตามหนังสือเลยนะครับโดยวันนี้เราก็จะร่วมเรียนรู้กันในบทที่6ก็คือแนวสังเขปทั่วไปของการพัฒนานะครับเมื่อเราคลิกที่แนวสังเขปทั่วไปของการพัฒนาเนี่ยระบบก็จะนำสู่หนังสือบทที่6ตามกับหนังสือที่มีอยู่จริงของท่านอาจารย์เลยนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยขออนุญาตอธิบายก่อนว่าเราสามารถสืบค้นเป็น PDF ได้นะครับทางด้านล่างทางซ้ายมือเนาะหรือจะดูบทย่อเรื่องของท่านอาจารย์ก็ได้นะครับทางด้านล่างเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ถ้าเราจะใช้ระบบธรรมโคตร ORG ในการค้นหาเนี่ยก็เบื้องต้นอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับก็คือตัวหนังสือเนี่ยจะตรงกับตัวเว็บไซต์ที่มีอยู่จริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนไปได้เรื่อยๆนะครับที่ถัดไปก็จะเป็นหน้าที่2ของบทที่6เนาะตรงกับทางหนังสือเลยถ้าท่านใดที่อยากฟังเสียงเนี่ยก็สามารถคลิกที่ตัวลำโพงทางด้านบนนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเสียงธรรมบรรยายของท่านอาจารย์ที่บรรยายธรรมในบทที่6เรื่องนี้เลยเหมือนกันกับที่เป็นเทคลงไปในนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรียนรู้ในวันนี้แล้วได้เนี่ยอ่านได้แล้วเนี่ยก็ยังฟังเสียงธรรมบรรยายท่านอาจารย์ร่วมไปด้วยได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับการเครื่องมือค้นหาของธรรมโคตรออนไลน์เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับในการค้นหาก็คือเราสามารถเข้าไปเลยครับที่ค้นหาทางด้านขวามือก็จะพบกับคำค้นนะครับโดยเราวันนี้เนี่ยถ้าเราทดลองนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองใช้คำว่าชีวิตในการค้นหาก็พิมพ์ไปเลยครับว่าชีวิตหลังจากนั้นก็เลือกครับว่าจะค้นหาในหนังสือเล่มไหนนะครับวันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องธรรมโคตรออนไลน์และธรรมะเล่มน้อยเนาะก็เลือกมาด้านล่างเลยครับว่าธรรมะเล่มน้อยและกดค้นหาระบบก็จะประมวลผลคำว่าชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในธรรมะเล่มน้อยนะครับเบื้องต้นก็คือก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าปรากฏอยู่ในบทไหนบ้างเช่นอันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่ชื่อว่าภาวะธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์นะครับตัวหนังสือเนี่ยก็จะซิงก์กันกับตัวค้นหาที่มีอยู่จริงเลยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาด้านล่างสำหรับบทที่6โอเคแนวสังเกตทั่วไปของการพัฒนายกตัวอย่างเช่นที่ปรากฏในนี้ครับก็บอกว่าพัฒนาชีวิตพัฒนาคนในชั้นนี้ก็คือการพัฒนาชีวิตที่เป็นไปเองตามที่ธรรมชาติแวดล้อมเนาะอันนี้ก็ตรงกับในหนังสือเลยพอเราคลิกเข้าไปปั๊บเราก็จะเจอกับคำว่าชีวิตในบทนั้นที่ปรากฏเนาะอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ค้นหาแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าอาจารย์พูดเกี่ยวกับชีวิตในบทนั้นไว้ตรงไหนได้บ้างเราก็สามารถตามอ่านตามเรียนรู้ไปได้นะครับเพื่อจะได้เป็นการถูกทบทวนไปด้วยอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือสำหรับธรรมโคตรออนไลน์ในวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมธรรมโคตรออนไลน์ของเราเนี่ยก็จะมีรายการในทุกๆ2สัปดาห์นะครับก็คือวันเสาร์เวลา 10:00 นนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งมาในวันนี้หรือว่าศึกษา
ไปแล้วบ้างเนี่ยก็สามารถตามดูย้อนหลังได้นะครับผ่านเพจสโมสรธรรมทานนะครับหรือว่าเข้าไปดูย้อนหลังใน YouTube ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสก็ได้นะครับโดยพิมพ์ค้นหาไปได้เลยว่าธรรมโคตรออนไลน์ก็จะปรากฏเพลย์ลิสต์ที่เราบันทึกไว้เนาะสำหรับท่านใดที่จะตามไปร่วมเรียนรู้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็น่าจะใช้เวลามาพอสมควรแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่นีนะครับนำทุกท่านเตรียมพร้อมจิตใจเพื่อเข้าสู่กิจกรรมนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญพี่นีครับพี่นีเปิดไมค์ครับรอวิทยากรสักครู่นะครับระหว่างรอก็ให้ทุกท่านเตรียมใจเอาไว้เนาะเตรียมจิตใจเดี๋ยวเราจะมีพี่นีร่วมนำพาไปครับพี่นีพร้อมแล้วครับขอเชิญพี่นีเลยครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะให้เราอยู่กับผู้ฝึกสูดลมหายใจเข้ายาวปล่อยลมหายใจออกช้าหายใจเข้ายาวลึกหายใจออกช้านุ่มนวลหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเช้านี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการพัฒนาจิตและพัฒนาชีวิตในบรรดางานสำคัญสำคัญทั้งหลายที่เรียกว่ามีเทคนิคก็เพราะว่ามีความถูกต้องทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องแม้ที่สุดแต่การทำนาต้องมีความถูกต้องทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกที่ดินที่จะทำนาก็ต้องเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกต้องจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่เกื้อกูลให้การทำนาสำเร็จลงได้มีวัวมีควายมีเมล็ดพันธุ์พืชมีพันธุ์ข้าวที่ถูกต้องที่จะลงในพื้นที่นั้นอาจมีพิธีกรรมซึ่งจะช่วยทำให้มีขวัญและกำลังใจในการที่เราจะทำงานชิ้นสำคัญคือการปลูกข้าวให้ทำอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนความถูกต้องนั้นมันเนื่องกันอย่างถูกต้องการทำนาจึงจะสำเร็จประโยชน์การงานทั้งหลายที่สำคัญมันก็ต้องมีความถูกต้องลึกซึ้งยืดยาวต่อเนื่องกันไปซึ่งอาจจะเห็นโดยรอบเป็นแนวสังเขปได้เช่นนี้การพัฒนาจิตหรือการพัฒนาชีวิตเหมือนกับทำนาหรือปลูกข้าวก็ต้องมีความถูกต้องทุกขั้นตอนติดต่อกันไปท่านพุทธทาสได้ฝากมรดกธรรมไว้ว่าคนไม่ถึงธรรม
ข้อความนี้มีรายละเอียดว่าไม่รู้ค่าของธรรมะมีโอกาสแต่ไม่เรียนเรียนแต่ไม่รู้รู้แต่ไม่มีตัวธรรมะมีแต่ไม่ใช้ใช้แต่ไม่ถูกเรื่องถูกเรื่องแต่ตื้นนิดเดียวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้สึกตัวและต้องระวังเพราะกำลังมีอยู่แม้กับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่เป็นข้อความที่มาจากการทำนาตามแบบของพระพุทธเจ้าขอให้เราระลึกนึกรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและสำเร็จลงได้ก็เพราะมีการพัฒนาจิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาชีวิตข้าวทุกเม็ดที่เรากินไม่ได้มาเฉยๆมีที่มาและที่ไปต้องอาศัยดินฟ้าอากาศและแรงผลที่จะทำให้เกิดเม็ดข้าวขึ้นมาทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกันถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตการงานทั้งหลายที่อยู่ในชีวิตปกติมันจะปกติอยู่ได้เพราะเราเชื่อมโยงถูกต้องและเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นขอให้เราระลึกนึกรู้ถึงความเชื่อมโยงที่เกิดมีขึ้นในทุกสิ่งบนโลกใบนี้รวมทั้งในชีวิตของเราด้วยสูดลมหายใจเข้ายาวปล่อยลมหายใจออกช้านุ่มนวลขอให้เราเปิดใจรับรู้การเรียนรู้ที่อาจแปลกไปบ้างหรือแม้แต่เรียนซ้ำกับที่เคยเรียนก็ให้เราเมตตาตัวเองว่าเราจะให้โอกาสตัวเองได้เรียนซ้ำในสิ่งที่เคยผ่านแล้วและเปิดใจให้กว้างสำหรับเพื่อนที่อาจยังไม่รู้จะได้รู้ไปด้วยกันกับเรากลับมาหาตัวเองอีกครั้งนับจากนี้ไปเราจะได้พบกับคุณสุรีรัตน์เพื่อจะเปิดเรื่องของการแนวสังเขปทั่วๆไปของการพัฒนาว่าเราควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้จิตภาวนาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอบคุณพี่นี้นะคะสำหรับการนำภาวนาที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้เริ่มสงบใจนะคะก่อนที่จะเริ่มร่วมกันเรียนรู้นะคะวันนี้ก็ทางทีมเราก็ขออนุญาตนะคะต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเรานะคะซึ่งการศึกษาธรรมะเล่มน้อยที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบรรยายไว้ตั้งแต่ปี26อะค่ะซึ่งปัจจุบันก็ผ่านไปนานละเราลองมาดูว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าพูดด้วยว่าเป็นอากาลิโกเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วลองมาดูว่าในปี2565เนี่ยเราจะสามารถยังสามารถที่จะใช้ความรู้ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์กับชีวิตเราได้ไหมนะคะในระหว่างที่ทางพวกเราได้คุยกันนะคะก็ขอเรียนอย่างนี้ว่าถ้าท่านมีประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะคะไม่ว่าในทางใน Zoom หรือในไลฟ์หรือใน YouTube นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์หรือถ้าอยากจะร่วมคุยด้วยก็สามารถยกมือขึ้นได้นะคะเพื่อว่าทีมเรานะคะจะได้มีโอกาสในการขยายความต่อไปหรือ
พวกเราเนี่ยจะได้มีความลองดูว่าถ้าสมมติพวกเราเนี่ยอาจจะยังไม่อะไรนะยังคุยไม่ถูกใจแล้วก็อาจจะไปค้นหาเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาสานต่อเราได้นะคะเพราะทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะทีมงานเรามีความตั้งใจที่จะสื่อสารงานของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ท่านฝากไว้นะคะในแผ่นดินของเรานี้ไว้ตั้งนานนะคะด้วยปรัชญาแบบนี้เราก็เลยร่วมกันจัดธรรมโคดออนไลน์ขึ้นมานะคะทีนี้ก็ขออนุญาตแนะนำทีมงานนิดนึงนะคะก็พี่นีนะคะที่ให้ความกรุณาในการนำภาวนาไปเมื่อสักครู่เข้าใจว่าพวกเราว่าน่าจะมีความสงบระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีพี่ยุทธนะคะสมยุทธแล้วก็มีอาจารย์ประโมทแล้วก็ดิฉันเองนะคะโย่งนะคะสุริรัตน์แล้วก็ต้องขอบคุณทีมสนับสนุนนะคะที่จัดร่วมประสานงานต่างๆจัดให้เรามีรายการอันนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวย่งขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะก็ก็สิ่งที่เรากำลังเรียนรู้อยู่ในธรรมโคดออนไลน์ในช่วงนี้นะคะก็คือเป็นหนังสือธรรมโคดเรื่องธรรมะเล่มน้อยซึ่งความมุ่งหมายของธรรมโคดชุดนี้นะคะท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีความมุ่งหมายว่าอยากจะมีคำบรรยายชุดหนึ่งเพื่อเป็นหนังสือที่พวกเราเนี่ยได้สามารถที่จะเรียนรู้เรียบเดียวจบสำหรับการศึกษาของคนธรรมดาสามัญท่านจะเน้นว่าอันนี้คือหมอและคนธรรมดาสามัญเลยนะคะเป็นตัวเริ่มต้นเลยเป็นธรรมะเล่มเดียวจบเป็นธรรมะเล่มน้อยเล่มเดียวจบที่จะครบทุกเรื่องเท่าที่เราที่ควรจะมีสำหรับคนทั่วไปนะคะทีนี้เราผ่านอะไรมาบ้างแล้วนะคะตอนนี้เราเป็นครั้งที่6หรือว่าเรียกว่า EP 6นะคะสิ่งที่เราผ่านมาแล้วก็คือครั้งที่1เนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องของภาวะธรรมธรรมดาแห่งชีวิตมนุษย์ท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์เนี่ยมันเกิดมายังไงมีธรรมชาติของชีวิตยังไงมีร่างกายมีจิตใจยังไงบ้างนะคะครั้งที่2ท่านก็จะพูดถึงเรื่องของจิตตภาวนาคือชีวิตพัฒนาก็คือท่านจะมองว่าโลกทั้งโลกอะค่ะก็คือจริงๆมันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ก็คือตัวที่จะเริ่มต้นหรือที่เรียกว่ากขกกาเวลาเรียนหนังสือใช่ปะคะเราก็ต้องเริ่มจากกขกกาท่านบอกว่ามันก็คือผัสสะนะคะผัสสะก็คือการที่เราไปกระทบทางไหนบ้างก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแล้วทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากอวิชชาสิ่งที่เราจะมาทำให้เราทุกข์หมดไปหรือว่าดับทุกข์เนี่ยคืออะไรอริยมรรคมีองค์8การปฏิบัติยังไงล่ะก็คือจะมีทั้งสมาธิคือทำให้สงบแล้วก็มีปัสสนาที่ทำให้แจ้งนะคะบทต่อไปบทที่3ท่านก็จะพูดถึงเรื่องของผลของจิตตภาวนาท่านก็ให้ชี้ให้เห็นว่าพอเราวิปัสสนาปุ๊บเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผลลัพธ์มีอะไรบ้างแล้วก็คือมรรคผลนิพพานท่านจะพูดอย่างที่ความมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะสำหรับคนทั่วไปท่านจะพูดถึงมรรคผลนิพพานในชีวิตประจำวันนะคะถ้าท่านที่ได้ติดตามตัว EP นี้ก็จะเห็นว่าเราก็พยายามที่จะโยงให้เห็นว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นมรรคผลนิพพานได้ยังไงยังไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องไปนั่งทำอะไรที่เราจะเห็นมรรคผลนิพพานแบบระดับสูงๆนะคะให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจที่เราจะเริ่มต้นตรงนี้ทำให้เห็นมรรคผลนิพพานในชีวิตประจำวันก็จะมีการพูดถึงกิเลสอาสวะว่าเกิดขึ้นยังไงมันสะสมอยู่ในร่างกายของเรายังไงนะคะแนวทางอบรมให้มีอบรมจิตให้มีชีวิตใหม่มีแนวทางอะไรบ้าง EP ต่อไปท่านก็จะไล่ระดับขึ้นไปนะคะจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆละตอนนี้ก็จะเป็นผลของจิตตภาวนาในภาค2ละอันนี้ก็จะเป็นภาคที่สูงขึ้นไปละก็คือจากชีวิตประจำวันเนี่ยปุ๊บเราก็สามารถที่จะมีจิตที่จะมีมรรคผลนิพพานในระดับสูงขึ้นไปท่านก็ยังย้ำถึงเรื่องของกิเลสนิวรณ์เพราะตรงนี้เป็นตัวสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเกิดมรรคผลนิพพานใช่ไหมคะแล้วฝึกยังไงท่านก็จะสอนเรื่องของการฝึกศีลสมาธิปัญญา3สิ่งเนี่ยเกื้อกูลกันท่านบอกว่ามันจะต้องไม่ใช่แยกกันนะคะศีลมรรคการศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยกันแล้วก็ไปยังไงไปแบบที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิต่อการที่จะเกิดมรรคผลนิพพานแล้วสุดท้ายท่านก็จะสรุปว่าไตรสรณคมที่เรายึดถือกันนะคะที่เรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงนะคะไม่ใช่เป็นการท่องแต่ป่าแต่ว่าเป็นการมองให้เห็นถึงจิตของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะอันนั้นก็จะเป็น EP ที่4
ขึ้นมาอีกถัดจากไตรสารคมท่านก็จะต่อเนื่องไปเรื่อง EP ที่5เรื่องของไสยศาสตร์เพราะว่าท่านมองว่าในโลกเนี่ยไม่แต่สมัยนั้นนะคะสมัยนั้นปี26ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ก็มีอยู่เริ่มมีแล้วนะคะแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ด้วยความที่ว่าคนเนี่ยชอบเอาอะไรง่ายๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำยากๆก็เอาไว้ก่อนไสยศาสตร์นี่ง่ายคือเชื่ออย่างเดียวใช้เงินซื้อใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายขึ้นท่านก็จะเล่าไปว่าไสยศาสตร์ที่มีในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างสาเหตุมันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์ปุ๊บมันขาดอะไรไปล่ะการศึกษาในโรงเรียนเราสอนเรื่องอ่านออกเขียนได้สอนเรื่องอาชีพแต่เราไม่ได้สอนเรื่องของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องอาจจะไม่ต้องเรื่องศาสนาแต่ว่าในระดับต้นเนี่ยต้องการใช้ชีวิตถูกต้องการมีศีลธรรมก่อนใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายท่านก็จะปิดท้ายว่าแล้วถ้าอย่างนั้นหนทางออกจากไสยศาสตร์เนี่ยคือยังไงก็คือสรุปมาที่ตัวของอิทัปปัจจยตาซึ่งครั้งที่แล้วก็ยุทธก็อธิบายไปได้อย่างละเอียดเยอะมากนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็จะเป็นความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเราก็จะมาเข้าถึง EP 6ก็จะเป็นเรื่องของแนวสังเกตทั่วๆไปของการพัฒนาเนี่ยค่ะคือสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะรอคอยนะคะว่าเอ๊ะท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ย5 EP เนี่ยมันเหมือนแบบมันเกินมาว่าทำไมต้องมีแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วทำแบบนี้เราจะได้ผลอะไรคราวเนี้ยมันจะถึงการปฏิบัติแล้วยัน EP นี้จะเข้มข้นมากเลยนะคะคือว่าเราต้องทำยังไงที่เราจะเป็นการพัฒนาจริงๆทั้งในการพัฒนาทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะคะทีนี้เองก็จะขออนุญาตเริ่มก่อนว่าท่านก็จะบอกว่าในการพัฒนาเนี่ยมันจะมีพัฒนาการอยู่2ส่วนส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาอันนี้เป็นการพัฒนาจิตนะคะจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกจะเป็นเรื่องของการพัฒนาชีวิตมันจะเป็นวงนอกท่านบอกว่ามันจะเป็นการพัฒนาวงนอกก็คือพัฒนาชีวิตส่วนวงในเนี่ยจะเป็นการพัฒนาของระบบวิญญาณซึ่งสุดท้ายเนี่ยท่านก็บอกว่าเราจะต้องไปถึงการพัฒนาทั้ง2ส่วนนี้นะคะแล้วจริงๆหัวใจของการพัฒนาทั้ง2ส่วนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะไปได้มากน้อยแตกต่างกันเนี่ยอยู่เป็นไปตามอิทัปปัจจยตาหลายๆคนอาจจะมีความเพียรมีความพยายามมากอาจจะไม่มากแต่ว่าอาจจะมีทุนมาเยอะอันนี้ก็อาจจะไปได้เร็วหลายๆท่านที่คิดว่าตัวเองอาจจะไม่ค่อยรู้อะไรแต่ถ้ามีความเพียรมีความพยายามก็สามารถที่พัฒนาไปได้เช่นกันนะคะงั้นอันนี้ก็จะเป็นสาระทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะทีนี้ขออนุญาตเริ่มที่ว่าการพัฒนาชีวิตขอเป็นกรอบนอกก่อนนะคะการพัฒนาชีวิตมีอะไรบ้างก็จะมีการเริ่มต้นจากพื้นพอเรานึกถึงเด็กใช่ไหมคะพอเราเกิดมาเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาไปตามสภาพธรรมชาติแวดล้อมก็คือเด็กก็จะรู้มีการจับต้องอะไรรู้อ่อนรู้แข็งใช่ไหมคะรู้ว่าโดนอันนี้เจ็บอันนี้ไม่เจ็บใช่ไหมคะเด็กก็จะเรียนรู้อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าสัญชาตญาณนะคะก็คือตรงการเรียนรู้อันนี้ไปพอโตขึ้นไปก็จะเป็นการเรียนจากโรงเรียนนะคะเรียนจากหนังสือเรียนจากการสังเกตโรงเรียนบางที่ที่พัฒนาที่ฝึกให้เด็กรู้จักการสังเกตเด็กก็จะได้ทักษะตรงนี้ขึ้นมาก็คือก็จะเป็นคนที่ชอบสังเกตแล้วก็สังเกตว่าคนที่ชอบสังเกตเนี่ยก็ตอบในการต่อยอดไปเนี่ยในการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีความฉลาดกว่าคนที่แบบท่องจำอย่างเดียวไม่ได้หัดสังเกตอะไรใช่ไหมคะสูงขึ้นมาอีกก็เป็นการพัฒนาจากการสิ่งที่เป็นการถ่ายทอดจากบิดามารดาเช่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้จากบุคคลภายนอกละใช่ไหมคะก็คืออันนี้ก็จะมีผลแล้วว่าครอบครัวเราการเลี้ยงดูการถ่ายทอดมาเนี่ยสอนอะไรเรามีความเชื่อในการที่เราจะสอนเด็กยังไงอันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้จากผู้อื่นถัดมาอีกสเต็ปนึงก็เป็นการเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนละเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงบอกว่าเป็นประสบการณ์ใครที่เจอปัญหาเยอะนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยคิดว่าเอ๊ะโหทำไมเราแบบชีวิตมันแย่จังเลยเจอปัญหาเยอะแยะแต่พอจริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ธรรมะเนี่ยจริงๆคนที่เจอปัญหาเยอะเนี่ยจะเป็นคนที่มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งเพราะว่าเจอสภาวะขับขันต่างๆบ่อยใช่ไหมคะงั้นพอเราเจออะไรปุ๊บในการฝึกสติเนี่ยมันจะเร็วเพราะว่าเราเคยเจอมาละโอเคอย่างนี้เราก็จะตั้งหลักได้เร็วอันนี้นะคะมันก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งของการพัฒนาด้วยอีกอันนึงที่พอเราไปถึงระยะนึงอาจจะโตแล้วใช่ไหมคะก็ไปมีจะมีการพัฒนาแบบความเชื่อตามประเพณีเช่นอันนี้ท่านก็ยกตัวอย่างเรื่องการบวชบางคนก็บวชโดยที่เป็นไปตามประเพณีไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้ว่าลงลึกในสาระแก่นจริงๆของการบวชนั้นนะคะก็คือบวชตามประเพณี1พรรษาบ้างหรือบางคนเดี๋ยวนี้ก็15วันเวลาได้แค่นั้นใช่มั้ยคะก็ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมีปัญญาขนาดไหนที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการบวชตรงนั้นนะคะทีนี้สุดยอดเลยก็คือของการพัฒนานี่ก็คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะโดนบังคับเช่น
เราเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายเยอะๆแล้วเราจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาต้องผ่านออกไปให้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาภายนอกนะคะที่เป็นการพัฒนาชีวิตได้นะคะงั้นอันนี้จะเป็นทั้งหมดของสโคปที่ท่านผู้ชาติรวบรวมไว้ว่าในการพัฒนาชีวิตเนี่ยมีการพัฒนาในรูปแบบไหนบ้างเราสามารถที่จะรับสิ่งต่างๆจากการจากสิ่งแวดล้อมจากตัวเราเนี่ยมาพัฒนาได้ยังไงทีนั้นก็จะพูดต่อว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะสมมติถ้าเราเองเราพัฒนาตัวเองเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นบุคคลประเภทไหนหรือถ้าเราสมมติว่าถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพี่เลี้ยงหรือต่อไปมีโอกาสที่จะเป็นลีดเดอร์ผู้นำต่างๆนะคะเราก็จะได้รู้ว่าในการพัฒนาคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะท่านพุทธทาสก็เลยพูดถึงเรื่องของการจำแนกคนออกเป็น4ประเภทนะคะ4จำพวกด้วยกันนะคะท่านก็จะเปรียบกับดอกบัวนะคะท่านได้เปรียบกับดอกบัวประเภทที่1คืออุคติตัญญูก็คือท่านจะพูดถึงว่ามันเป็นลักษณะของบัวพ้นน้ำซึ่งบัวพ้นน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นบัวที่มีโอกาสรับแสงเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคนน้ำขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะท่านบอกว่าบุคคลพวกเนี้ยจะเป็นคนที่มีความเฉียบแหลมฉลาดมากบางทีพูดคำเดียวยังพูดไม่ทันจบเลยเข้าใจเนื้อเรื่องหมดละนะคะด้วยปัญญาที่แบบว่าอาจจะมีประสบการณ์อย่างที่เมื่อกี้เล่าอะคือสะสมมาเรื่อยๆเจอปัญหามาเยอะเจออะไรมาเยอะงั้นความเข้าใจโลกความอะไรต่างๆก็จะมีมากนะคะทีนี้กลุ่มที่สองก็จะนิดนึงก็คือเป็นบัวปริ่มน้ำก็คือท่านจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของวิปจิตัญญูนะคะคือกลุ่มนี้ก็คือต้องการคำอธิบายเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงถ้าจะเปรียบเหมือนดอกบัวก็คือเป็นดอกบัวที่เกือบจะพ้นน้ำละอีกวันนึงก็จะพ้นน้ำแล้วก็ได้รับแสงแล้วก็จะบานนะคะงั้นอันนี้ก็คือถ้าเปรียบบุคคลก็คือว่าต้องอธิบายเพิ่มขึ้นมาอาจจะพูดอีกครั้งสองครั้งอันเนี้ยก็จะเข้าใจได้ถ่องแท้นะคะทีนี้กลุ่มที่3ถัดไปก็คือจะเป็นกลุ่มบัวใต้น้ำก็คือนัยยะอันนี้ก็คือพอจะไปได้ก็คืออาจจะเราท่านๆนี่แหละก็คือพอที่จะเรียนรู้ได้มากน้อยก็แล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่ความเพียรของแต่ละท่านนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว3กลุ่มเนี้ยจริงก็เคยเจอหลายที่ก็จะพูดก็จะบอกว่ามันเป็นลักษณะของเวนัยศาสตร์ก็คือเป็นกลุ่มคนที่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะคะทีนี้กลุ่มสุดท้ายที่ท่านพูดถึงก็คือวัวที่อยู่ใต้โคนตมนะคะที่จมอยู่ใต้โคนตมอันนี้ก็สักแต่ว่าน่าจะเป็นแค่อาหารของปลาและก็เต่านะคะก็คือกลุ่มที่ท่านเรียกว่าปทับบรมะนะคะปทับบรมะก็คือกลุ่มที่ท่านบอกว่าเหลือที่ใครจะนำพาไปได้แต่จริงๆเท่าที่ฟังท่านพุทธทาสเนี่ยท่านก็ยังเปิดใจกว้างนะคะท่านก็จะบอกว่าจริงๆแล้วถึงแม้จะเป็นกลุ่มปทับบรมะเนี่ยถ้าได้มีโอกาสเจอครูบาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติก็คือมีปัญญากับมีความเมตตาสูงๆก็ยังสามารถที่จะดึงให้พ้นขึ้นมาจากโคนตมได้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อของท่านพุทธทาสนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนัยยะเองกลุ่มปทับบรมะเองเนี่ยถ้าเราได้เจอครูบาอาจารย์ที่เพียบพร้อมแล้วก็มีความทุ่มเทนะคะมีปัญญามีความทุ่มเทคือมีลักษณะของความเป็นครูที่สมบูรณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนำพากลุ่มนี้ออกจากทุกหรือง่ายๆคือทั้งหมดนี้ที่เราพยายามจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องการที่จะเปลี่ยนสัญชาตญาณที่เรามีอยู่ใช่ไหมคะให้เป็นภวิตญาณก็คือสามารถที่จะรู้อะไรที่มันเป็นความจริงของโลกคือรู้แจ้งแล้วก็พ้นทุกได้นะคะนั้นอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของบุคคล4จำพวกนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาภายนอกอย่างที่ได้เรียนไปนะคะทีนี้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการนะคะต่อไปก็จะขออนุญาตส่งให้พี่สมยุทธนะคะพี่ยุทธนะคะพี่ยุทธก็จะพูดให้เราฟังต่อว่าแล้วถ้าจากการพัฒนาภายนอกเนี่ยเราพัฒนาเต็มที่ละเราพร้อมที่จะพัฒนาภายในของเราละเรามีทิศทางการพัฒนายังไงนะคะแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อการพัฒนาของเราแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็จะได้ร่วมแชร์แลกเปลี่ยนกันนะคะหรือว่าถ้าในช่วงนี้ท่านมีคำถามหรือยังไม่ได้เดือดดูแชทก็สามารถที่จะส่งหรือมาพูดคุยได้เลยนะคะเราก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนในขณะนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะก็ขออนุญาตพี่ยุทธต่อเลยค่ะพี่ยุทธครับพี่ยุทธยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะพี่ยุทธค่ะพี่ยุทธครับโอเคเปิดแล้วสวัสดีทุกคนนะครับเมื่อกี้คุณโย่งได้บอกให้
ให้พวกเราฟังกันนะคุณโย่งอ่ะได้เปรียบเยอะนะทำสไลด์ชัดเจนนะเพราะเวลาตามฟังคุณโย่งเนี่ยตาก็จะได้เห็นสไลด์ไปด้วยนะก็ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ผมล้างจากการทำสไลด์นานแล้วไม่มีสไลด์ให้ดูแต่ผมก็พยายามจะเล่าให้พวกเราฟังว่าให้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆเพราะว่าในแง่ของการพัฒนาชีวิตเนี่ยเมื่อกี้คุณโย่งบอกแล้วว่าพัฒนาภายนอกคือพัฒนากายชีวิตของเราเนี่ยมีทั้งกายและจิตนะสองอย่างรวมกันเป็นชีวิตมาในแง่ที่ผมจะพูดให้ฟังนี่ก็คือว่าเป็นความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าชีวิตก็คือจิตนะจิตนี่สำคัญเพราะการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนามนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาในโลกนี้ก็คือเป็นปุถุชนธรรมดานะส่วนใหญ่ก็มีสุขทุกๆตลอดนะการพัฒนาก็คือการทำให้ปุถุชนธรรมดาเนี่ยค่อยๆเจริญจิตวิญญาณสูงขึ้นจนเป็นอริยะบุคคลอริยบุคคลคือบุคคลที่มีจิตวิญญาณเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตของธรรมชาติความทุกข์ก็จะค่อยๆเบาบางลงไปจนกระทั่งไม่ทุกข์เลยสูงสุดของการพัฒนาคือเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์คือคนที่ออกจากกิเลสทุกข์นะกิเลสโลภโกรธหลงไม่มีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่ในจิตใจแล้วเพราะฉะนั้นจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความเรียกว่าสุขจนกระทั่งอยู่ในเหนือโลกอ่ะเราเรียกเหนือโลกเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังว่าไอ้เหนือโลกกับในโลกมันต่างกันยังไงนะทีนี้เวลาพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยมันจะมีขั้นตอนสิ่งแรกสำคัญคือ1ต้องทำจิตของเรานี้ให้เป็นสมาธิการทำให้เกิดเป็นสมาธิเพื่อเตรียมพร้อมจิตเนี่ยให้มีเขาเรียกว่าให้จิตบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์มีความมั่นคงนะแล้วก็ควรแก่การงานมันสภาพจิตของมนุษย์เราเนี่ยถ้ามี3สิ่งนี้คือบริสุทธิ์มั่นคงควรกับการงานแล้วเนี่ยแล้วเอาจิตที่บริสุทธิ์เนี้ยมาพิจารณาเขาเรียกว่าวิปัสสนานั่นเองมาดูความจริงของชีวิตว่าจริงๆอ่ะชีวิตอ่ะมันเป็นอย่างไรเราจะได้ทำถูกต้องอย่างที่พี่นีพูดถูกไหมครับตั้งแต่แรกว่าการพัฒนาคือต้องทำถูกต้องทุกขั้นตอนพัฒนาภายนอกอย่างคุณโย่งพูดเนี่ยชาวนาปลูกข้าวให้ได้ผลที่ดีเนี่ยก็ต้องตั้งแต่เลือกข้าวเลือกฤดูกาลเลือกอะไรต่างๆให้ถูกต้องจิตก็เช่นกันต้องพัฒนาให้ถูกต้องการพัฒนาจิตเนี่ยมันมีหลายวิธีมากๆเลยมนุษย์เราแสวงหาการพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดซะอีกแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีปัญญาสูงสุดแล้วเป็นลูกเรียกว่าลูกไก่ตัวแรกที่ออกจากไข่นะความหมายก็คือว่าออกจากอวิชชานั่นเองจากความไม่รู้จากความมืดไปสู่ความสว่างเมื่อมีจิตวิญญาณที่มีปัญญาประกอบเนี่ยก็จะเห็นความจริงของชีวิตว่าอ๋อรากเหง้าของความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความไม่รู้เกิดจากอวิชชานั่นเองนะพอรู้เห็นแจ้งทุกอย่างมันก็สว่างสวยไปหมดเลยนะไอ้ไสยศาสตร์ที่บอกว่าล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันก็หายไปโดยเหตุปัจจัยอ่ะเพราะเรารู้ความจริงแล้วไสยศาสตร์อยู่ไม่ได้ไสยศาสตร์คือความมืดไสยะคือการหลับเมื่อมีพุทธศาสตร์คือความสว่างของปัญญาเนี่ยไสยศาสตร์ก็หายไปโดยเรียกว่าโดยปริยายเลยเราไม่ต้องเอาอาวุธไปฆ่ามันนะอวิชชาก็เช่นกันเมื่อเรามีวิชามีปัญญาอวิชชาก็อยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตเนี่ยวิญญาณเนี่ยจึงเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีนี้โดยระบบรวมๆเนี่ยการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยก็ต้องอาศัยอะไรครับอาศัยศีลสมาธิปัญญาเป็นโครงใหญ่เลยครับ3สิ่งนี้เนี่ยเราเรียกว่าเขามีคำกลอนบอกว่าไม้อิง3ขาไม้อิง3ขาเนี่ย
มันก็จะไม่หลงไม่อิงสำคัญคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศาสตราสามอันศาสตราคืออาวุธที่จะฆ่าอวิชชาฆ่าความไม่รู้ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่แหละนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาจิตวิญญาณเราต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาถ้าลงลึกลงไปอีกเนี่ยเราก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8คือแนวทางของการปฏิบัติซึ่งวันนี้เราไม่ได้พูดถึงวันนี้หัวใจของการพูดถึงก็คือแนวสังเขปนะทั่วไปของการพัฒนาเราจะพูดถึงเอาว่าคร่าวๆเราจะพัฒนาอย่างไรแล้วกันนะเรายังไม่ได้ลงลึกถึงวิธีการพัฒนาเพราะฉะนั้นคร่าวๆการพัฒนาเราจะทำจิตของเราให้ค่อยๆสูงขึ้นอย่างไรก็คืออย่างที่ผมบอกครับเราเริ่มต้นด้วยสัมมาสมาธิก่อนเราต้องทำจิตให้เราสงบให้จิตมีความบริสุทธิ์ควรแก่การงานมีเอกคตาคือมีความเข้มข้นมีอำนาจจิตที่จะมาเห็นความจริงของชีวิตนะเราจะเห็นด้วยตาธรรมดาไม่ได้เราต้องเห็นด้วยตาสมาธิที่ถูกต้องนะนี่คือหัวใจเลยทีนี้เมื่อเรามีสัมมาสมาธิเป็นแกนกลางนะของการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวนำที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปโปนี่คือปัญญาที่ถูกต้องตามมานะเป็นตัวนำและแล้วเนี่ยศีลก็จะตามมาที่ถูกต้องเช่นกันนะเพราะฉะนั้นแนวทางก็คือศีลสมาธิวิญญาณอย่างที่บอกในการพัฒนาทีนี้การพัฒนาเนี่ยเมื่อเราจะต้องพัฒนาจิตละให้มีสมาธิเนี่ยวิธีการทำสมาธิก็มีวิธีการมากมายในโลกนี้ซึ่งมนุษย์เราค้นคว้านะฝึกจิตของตนเองมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเสียอีกพระพุทธเจ้ามาต่อยอดออกไปนะก็คือการพัฒนาจิตนะคือพัฒนาสมาธินั่นเองทีนี้เวลาเราจะพัฒนาสมาธิเนี่ยพอเราเริ่มจะนั่งสมาธิเนี่ยเราจะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งเลยมารบกวนจิตใจเราก็คือนิวรณ์5ซึ่งจริงๆนิวรณ์5เนี่ยอาจารย์ประโมทได้พูดตั้งแต่คราวที่แล้วถูกไหมอาจารย์ประโมทพูดละเอียดมากคราวที่แล้วว่านิวรณ์5มาจากอะไรนะฮะมาจากการเกิดอนุสัยเกิดความเคยชินในทางไม่เขาเรียกว่าเคยชินในทางไม่ดีอะทางบาปอะทำให้จิตใจเราหม่นหมองพอทำจิตใจหม่นหมองมันก็ไปคลุกอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปจิตก็ไม่พัฒนาเพราะสิ่งแรกคือเราต้องขจัดนิวรณ์ก่อนพอขจัดนิวรณ์เนี่ยเมื่อมีสมาธินะองค์ประกอบของสมาธิก็จะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่คือองค์ประกอบของการเกิดสมาธิขึ้นมามันจะเกิดได้ต่อเมื่อนิวรณ์5นะผมจะไม่พูดย้อนกลับไปเรื่องว่านิวรณ์5คืออะไรนะแต่เมื่อมีองค์ประกอบของสมาธิวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเกิดขึ้นเนี่ยจิตเริ่มสงบแล้วเพราะจิตเริ่มสงบเนี่ยปฐมฌานจะเกิดขึ้นสมาธิอันแรกคือปฐมฌานซึ่งปฐมฌานก็คือเกิดญาณน่ะปฐมคือญาณที่1ญาณที่1เกิดขึ้นแต่ญาณตัวนี้เราเรียกว่าอยู่ในญาณที่เป็นรูปธรรมก็คือรูปญาณ นะรูไม่ใช่ญาณพูดผิดขอโทษรูปฌานนะปฐมฌานคือฌานที่1เกิดขึ้นมานะเมื่อฌานที่1เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ความสุขสงบในระดับต้นๆละนะเพราะในการทำสมาธิเบื้องต้นเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเขาเรียกว่ารูปฌาน4มีปฐมฌานตติยฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถฌานเนี่ยเบื้องต้นของจิตของเราเมื่อเราพัฒนา สมาธิให้มีความสงบเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ฌานที่1ที่2ที่3ที่4จิตของเราก็จะมีความสุขสงบในระดับรูปฌานนะตอนตรงนี้เขาเรียกว่ามีความสุขแต่ว่ากิเลสยังมีอยู่นะครับเมื่อเราออกจากสมาธิในระดับรูปฌานเนี่ยความทุกข์ก็กลับมาอีกจิตเราก็จะหม่นหมองอีกนะเพราะสมาธิในระดับต
ต้นและขั้นแรกคือรูปฌานเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ให้ภูมิจิตของเราเนี่ยสูงขึ้นระดับหนึ่งระดับที่สูงกว่ากามภูมิกามารมณ์นั่นเองนะเพราะอย่าลืมว่านิวรณ์5เริ่มต้นคือกามตัณหาถูกไหมความอยากในกามเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งเมื่อเรามีสมาธิเรียกว่าระดับรูปฌานเนี่ยเราก็จะมีความสงบระดับต้นเกิดขึ้นมาทีนี้ในแง่ของผู้ที่ฝึกจิตจริงๆแล้วเนี่ยระดับรูปธรรมหรือรูปฌานเนี่ยยังไม่เพียงพอเมื่อมีความสุขจากรูปเนี่ยก็สูงกว่าในระดับกามแล้วนะระดับรูปไม่พอก็จะขยับสูงขึ้นมาอีกคืออรูปฌานซึ่งอรูปฌานก็ประกอบด้วยฌาน4เช่นกันคือมีอรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4ซึ่งมันจะมีชื่อโดยตรงเลยนะถ้าเราอยากจะเรียนรู้อรูปฌานเนี่ยก็เรียกว่าก็จะมีชื่อซึ่งเราก็ไม่ต้องไปจำหรอกนะเพราะว่าถ้าไปจำนี่บางคนจะจำได้นะดูบ่อยๆก็จำได้นะอรูปฌานที่1ก็คืออากาสานัญจายตนะนะคือไปเพ่งความสุขจากการที่ในอากาศนะเกี่ยวกับอากาศคือไม่มีรูปเป็นอากาศนะแล้วสูงขึ้นไปอรูปฌานที่2คือวิญญาณัญจายตนะไปเพ่งเกี่ยวกับวิญญาณนะซึ่งก็เป็นอรูปเช่นกันนะเป็นอรูปธรรมเช่นกันขั้นที่เป็นอรูปฌานที่3คืออากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะนี่ก็คือไปเพ่งเกี่ยวกับเรื่องความว่างนะความว่างว่างเรียกว่าไม่มีรูปอะไม่มีความไม่มีอะไรนั่นเองนะซึ่งก็เรียกว่าถ้าใครได้อากินจัญญายตนะก็มีความสุขในระดับรูปธรรมนะอรูปสูงสุดขึ้นไปคือเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เรียกว่าสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่ก็เรียกว่าอรูปธรรมที่สูงที่สุดแล้วขั้นที่4นะเพราะคนที่ได้เรียกว่ารูปฌานนะฌานที่1 2 3 4น่ะมีความสุขในระดับ1แล้วเนี่ยสูงขึ้นไปคืออรูปฌานเนี่ยก็จะมีความสุขสูงขึ้นไปอีกนะถ้าถึงขั้นอรูปฌานแล้วเนี่ยเพ่งสมาธิต่อไปจนกระทั่งถึงได้สัญญาเวทจิตตนิโรธนี่นะฮะก็เรียกว่าระดับสูงขึ้นไปอีกนะระดับนี้เรียกว่าจะหลุดพ้นละนะความเขาเรียกว่าสมาธิในระดับสัญญาเวทยิตะนิโรธนี่ซึ่งระดับนี้ยังไม่เรียกว่าระดับสิ้นกิเลสนะเพราะสัญญาเวทยิตะนิโรธยังแบ่งเป็น2 อย่างคือสิ้นอาสวะแล้วก็ไม่สิ้นอาสวะถ้าไม่สิ้นอาสวะเพียงแต่ดับสัญญาและเวทนาแต่ยังไม่ดับอุปทานนะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยเรียกว่าซับซ้อนมากถ้าพูดในรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่มันเป็นขั้นตอนอย่างนี้ขั้นตอนของการพัฒนาจิตออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราต้องการให้สิ้นอาสวะเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยปัญญาเพราะสัญญาเวทยิตะนิโรธเนี่ยถ้าประกอบไปด้วยปัญญาเนี่ยก็จะดับอุปทานการดับอุปทานก็คือดับตัณหาอุปทานเมื่อดับตัณหาอุปทานเนี่ยเราก็จะได้โลกุตตรภูมิก็คือจิตของเราจะเหนือโลกเลยคือสิ้นกิเลสนะเรียกว่าอยู่ในโลกนี้อย่างพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาจิตวิญญาณของเราเนี่ยสูงที่สุดก็คือนิพพานนะเพราะในแง่ของแกนกลางที่การพัฒนาจิตของเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราพัฒนาจนกระทั่งจิตเรานะได้รูปฌาน4อรูปฌาน4นะได้สัญญาเวทยิตะนิโรธแล้วก็ประกอบไปด้วยปัญญาเราถึงนิพพานคำว่าถึงไม่ใช่ไปถึงนะนิพพานก็แจ้งขึ้นมาในจิตเราการที่บอกว่าแจ้งขึ้นมาก็คือมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยการพัฒนาของเรานะ
แต่ถ้าเราบอกว่าเราถึงนิพพานเนี่ยระวังอย่างนึงที่จะเกิดก็คือว่าใครล่ะเป็นคนถึงถูกปะถ้าเมื่อไหร่มีผู้ถึงเมื่อนั้นน่ะไม่ใช่นิพพานเพราะยังติดอยู่ในตัวตนยังติดอยู่ในเขาเรียกว่ามีตัวตนอยู่เพราะนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะเพราะฉะนั้นในแง่ของการพัฒนาจิตเนี่ยเราจะพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งคือเรากำลังพัฒนาจิตวิญญาณของเราเนี่ยจากสังคตธาตุเนี่ยกลายเป็นอสังคตธาตุหรือจากสังขารเป็นวิสังขารคือไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เพราะถ้าเราพัฒนาจิตวิญญาณของเราเนี่ยถึงขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งอีกต่อไปนะจริงๆแล้วถ้าใครฟังกลุ่มเราพูดไว้สมัยก่อนเนี่ยเราจะพูดว่าอธรรมยตามาแล้วเว้ยทำเรียกว่าธรรมที่9เนี่ยเกิดขึ้นคือกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยก็คือไม่มีอะไรมาสามารถปรุงแต่งให้เรามีความทุกข์เกิดขึ้นได้อีกเนี่ยนี่คือการลำดับขั้นของการพัฒนาจิตวิญญาณนะครับทีนี้ในแง่ของการพัฒนาจิตวิญญาณตรงนี้เราก็จะมาพูดต่อว่าภูมิของจิตของผู้ที่ปฏิบัติการพัฒนาทางจิตวิญญาณเหล่านี้ภูมิมันเกิดคำว่าภูมิภพภูมิเนี่ยเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ามันเป็นระดับสภาวะของจิตวิญญาณของผู้ที่ปฏิบัติว่าสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปในระดับไหนเราถึงเรียกว่าภพภูมินะทีนี้ในแง่ของภพภูมิเนี่ยผมจะพูดอย่างง่ายๆว่ามนุษย์เราที่เกิดเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยสิ่งแรกเราเนี่ยก็จะอยู่ในกามภูมิกามภพนะกามภพก็คือว่าอยู่กับกามอ่ะกามก็คือกามคุณ5ต่างๆนะครับแล้วก็มีระดับขั้นตอนเนี่ยแตกต่างกันภูมิง่ายๆเลยนะมันจะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือมีอบายภูมินะอบายภูมิคือภูมิที่ต่ำจากมนุษย์ลงไปอบายภูมินี้ก็คือมีประกอบไปด้วยนรกเดรัจฉานเปรตแล้วก็อสุรกายนะทีนี้เราต้องเข้าใจเรื่องภพภูมินิดนึงถ้าพูดถึงภพภูมิเนี่ยบางคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมโดยตรงมาเนี่ยมันจะมีความเข้าใจเป็น2 อย่างภพภูมิเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อเราต้องตายไปแล้วเนี่ยถึงจะไปอยู่ในภพภูมิไหนถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยก็จะพยายามสอนว่าภาวะจิตของเราเนี่ยภพภูมิเนี่ยมันคือความรู้สึกในจิตใจของเราสภาวะในจิตใจของเราเมื่อไรเนี่ยสภาวะจิตใจของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เลยว่าถ้าเราโกรธเวลาเราโกรธเรามีความร้อนในใจไหมครับเราก็จะร้อนเหงื่อแตกน้ำหน้าแดงเนี่ยนรกเกิดขึ้นแล้วในใจของเราก็คือภูมินรกนั่นเองถ้าเราเนี่ยเราอยู่ในความหลงงมงายนะไม่รู้อะไรเชื่อคนไปหมดนะพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเดรัจฉานคือมีความโง่นะงมงายนะเรียกว่ายังเป็นภพภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่เรามีความโลภอะไรเราก็อยากได้หิวโหยไม่รู้จักอิ่มตลอดเวลาสภาวะจิตของเราตอนนั้นก็คือเปรตนะฮะมีความหิวกระหายไม่มีวันอิ่มเลยเนี่ยสภาวะจิตของเราที่จะเป็นเปรตนะอีกตัวนึงคืออสุรกายนะภพของที่ภพอบายภูมิเนี่ยอสุรกายก็คือมีความขาดกลัวทำอะไรก็กลัวไปหมดนะมีความกลัวเป็นที่ตั้งเนี่ยก็คืออยู่ในภพอสุรกายเพราะฉะนั้นอบายภูมิเนี่ยเราจะมี4ระดับนี้นะมี4แบบทีนี้สูงขึ้นมาอาจารย์พุทธทาสเปรียบว่าอบายภูมิก็คืออยู่ใต้ดินพูดอย่างภาษาคนคือใต้ดินบนดินก็คือบนดินก็คือมนุษย์เนี่ยอยู่บนดินนะไม่ใช่อยู่ใต้ดินนะเพราะจิตของมนุษย์เนี่ยก็คือมีสภาวะจิตที่เดี๋ยวเป็นทุกข์เดี๋ยวมีสุขเดี๋ยวได้เดี๋ยวมีกิเลสเดี๋ยวมีเขาเรียกนิพพานชิมลองมีความสงบเป็นช่วงๆนะเพราะภพภูมิมนุษย์เป็นภพภูมิที่ประกอบไปด้วยทั้งบุญทั้งบาปนะ
สามารถทำกุศลอกุศลได้ตลอดเนี่ยนี่คือภพมนุษย์ถ้าสูงขึ้นไปอีกจากภพมนุษย์เราเรียกว่าภพภูมิของเทวดาเทวดาคือบนฟ้าอาจารย์พุทธทาสจะเปรียบเทวดาคือภพที่อยู่บนฟ้าเทวดานี่มีหลายรูปแบบนะเมื่อกี้เราอบาย4ใช่มั้ยอบายภูมิมี4มนุษย์เป็น1เทวดาเนี่ยมันมีเทวดาระดับคนที่ฝึกสมาธิระดับรูปฌานเนี่ยก็จะมีสภาวะชั้นต้นก็คือเทวดาชั้นต้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าประเภทกามาวจรมีสวรรค์6ชั้นนี่คือเทวดาชั้นต้นซึ่งชื่อนะมันมีตั้งแต่ชั้นต่ำสุดคือจาตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิตนิมานาวดีปรมินมิตรสวัสตีนี่คือระดับเทวดา6ชั้นแรกนะนี่คือคนที่ได้รูปฌานรูปฌานเนี่ยจิตจะอยู่ในภาวะของระดับเทวดาเสวยความสุขจากบุญกุศลต่างๆที่ได้ทำไว้นะมีกายเป็นทิพย์เทวดาคือผู้ที่ไม่มีเหงื่ออยากกินอะไรก็นึกเอาเป็นทิพย์ไงนึกถึงอะไรก็อิ่มทันทีเลยมันเทวดาเนี่ยก็จะยังอะไรก็ยังมีกิเลสอยู่นะเทวดาก็ยังมีกิเลสอยู่ในกามภูมิเหมือนกันอยู่คืออยู่ในภูมิของเทวดาแหละทีนี้คนที่ฝึกจนกระทั่งได้อรูปฌาน4เนี่ยสภาวะจิตเขาเนี่ยก็จะเป็นก็จะเขาเรียกว่าอยู่ในชั้นพรหมละเทวดาชั้นพรหมซึ่งมีถึง16ชั้นถูกไหมครับเทวดาชั้นพรหม16ชั้นบวกกับเทวดาชั้นแรก6 4ชั้นเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้6ชั้น6เดี๋ยวนะ6ชั้นกับอรูปฌานเนี่ยมี26มี20พูดผิดมี20ขั้นนะอรูปฌานที่คนที่มีจิตฝึกได้อรูปฌานเนี่ยชั้นพรหมมี20 20บวก6ก็เป็น26ถูกไหมเพราะเหนือฟ้าเนี่ยนะมีภูมิอยู่26ภูมิที่เป็นเทวดาชั้นรูปพรหมกับอรูปพรหมนะครับบวกกับเมื่อกี้มนุษย์1เป็น27บวกกับอบายก็เป็นเท่าไหร่อีก4ถูกไหมเป็น31ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นภูมิต่างๆที่บอกว่าการฝึกจิตภาวนาเนี่ยก็ประกอบด้วย31ภพภูมิใน31ภพภูมิเนี่ยก็ยังอยู่ในวัฏฏะสงสารคำว่าวัฏฏะสงสารเราคงจะต้องไปเรียนรู้เอาบทหน้าบทที่7 EP 7เนี่ยนะก็จะพูดถึงวัฏฏะสงสารเพราะในวัฏฏะสงสารคืออะไรเป็นวงกลมถูกไหมมนุษย์เราก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนั่นแหละเมื่อไรเราไม่สามารถฝึกจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้มันอยู่เหนืออะไรเหนือวัฏฏะสงสารออกจากวัฏฏะสงสารยังไม่ได้เนี่ยเราก็หมุนเวียนเป็นอะไรกิเลสกรรมวิบากถูกไหมมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยหมุนเวียนอยู่ตลอดถามว่าเทวดาเนี่ยมีวันดับไหมเทวดามีเกิดมีตายไหมเทวดาก็มีวันดับถูกไหมครับแม้ว่าในบนฟ้าเนี่ยก็มีวันดับนะเมื่อไหร่สิ้นบุญที่ได้สะสมมาอยู่ในชั้นเทวดาเนี่ยนะสภาวะจิตตกต่ำลงมาเนี่ยก็จะตกลงมาในภูมิที่ต่ำลงมาเขาบอกเทวดาตกสวรรค์ก็เกิดขึ้นได้แล้วการที่เทวดาตกสวรรค์ได้ต่อเมื่ออะไรเขาเรียกว่ามันมีคำศัพท์อันหนึ่งในบทนี้เขาพูดถึงเขาเรียกว่าอนุปุพพนิโรธอนุปุพพนิโรธก็คือเกิดการอนุปุพพนิโรธคือดับเสียซึ่งสัญญาอนุปุพพนิโรธเนี่ยตัวนี้คือเรียกว่าเมื่อทำอรูปสัญญาเนี่ยนะจนจบเนี่ยอนุปุพพนิโรธคือการดับเสียซึ่งสัญญาลำดับที่9ตัวนี้เนี่ยเป็นทางดับเพื่อจะนิพพานนะฮะแต่ความหมายคำว่าอาพาธที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเนี่ยก็เรียกอนุปุพพะอาพาธคำว่าอาพาธคือป่วยอ่ะสิ้นเหมือนกับเวลาพระ
พระป่วยที่เราเรียกว่าพระอาพาธถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเทวดาเหมือนกันในแง่ของสภาวะจิตของเราเนี่ยเมื่อมีอุปสรรคมาขัดขวางเนี่ยมันก็เสื่อมได้ถ้าเรายังไม่ดับอาสวะนะสภาวะจิตเนี่ยมันสามารถจะเสื่อมได้คือเรายังไม่ออกจากวัฏสงสารนั่นเองถ้าเรามองดูรูปปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นรูปใหญ่ๆรูปที่มีเสือมีรูปเสืออ้าปากกินน่ะอยู่น่ะก็คือยังอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะเราก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถพัฒนาจิตวิญญาณของเราเนี่ยจนกระทั่งดับอาสวะได้นะนั่นแหละเราถึงจะออกจากวัฏฏะสงสารออกไปสู่สิ่งที่ว่าโลกุตตรภูมิเมื่อกี้เราบอกไว้ว่ามันมีอบายภูมิมนุษย์แล้วก็ภูมิของเทวดาถูกไหมครับบนฟ้าแล้วทีนี้เหนือขึ้นไปในอวกาศเนี่ยอาจารย์พุทธทาสบอกเหนือขึ้นไปจากฟ้าคืออวกาศก็คือโลกุตตระคนไหนเนี่ยเรียกว่าปุถุชนคนไหนเนี่ยนะสามารถพัฒนาจิตของตัวเองจนกระทั่งถึงขั้นโลกุตตระภูมิคือเหนือโลกเนี่ยนะนั่นแหละก็ถึงนิพพานเลยนะเพราะภพภูมิต่างๆที่โดยสังเขปที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยก็คือการพัฒนาจิตวิญญาณของเราจนกระทั่งออกจากวัฏสงสารนั่นเองแล้วการออกจากวัฏสงสารซึ่งอาจารย์พระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าก็ต้องใช้อริยมรรคมีองค์8นี่แหละนะออกไปจากวัฏสงสารได้คือทำอริยมรรคมีองค์8จนสมบูรณ์นะดับอาสวะได้นะเพราะฉะนั้นในแง่ของภพภูมิหรือสภาวะจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ในชีวิตของเราในโลกตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะเดี๋ยวจิตเราก็เป็นอบายอยู่ในเป็นเปรตเวลาเราโลภก็เป็นเปรตเวลาเราโกรธก็เป็นสัตว์นรกนะหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเวลาเราทำบุญทำทานเกิดจิตใจผ่องใสเราก็เป็นเทวดาขั้นใดขั้นหนึ่งพัฒนาสมาธิเจริญสมาธิจนกระทั่งได้อรูปฌานก็เป็นจิตก็เป็นพรหมชนิดหนึ่งแต่ก็ยังเป็นโลกิยะอยู่นะวันตรงนี้ก็เรียกว่าโดยสังเขปนะในรายละเอียดยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากวันในแง่ของโดยสังเขปก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราเห็นว่าเราอะสามารถพัฒนาจิตของเราณปัจจุบันในชีวิตเราเนี่ยสามารถออกจากเรียกว่าวัฏสงสารในโลกียภูมิไปเป็นโลกุตตรภูมินะเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์ประโมทอามาช่วยแจงละเอียดมากขึ้นได้นะเดี๋ยวต้องโยนให้อาจารย์ประโมทช่วยต่อนะว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะเพราะว่าเนี่ยคือที่สุดของการพัฒนาจิตของเรานะเพราะว่าในธรรมะเล่มน้อยอาจารย์พุทธทาสพูดไว้อย่างละเอียดเลยบทท้ายๆก็จะมีถึงแนวทางปฏิบัติว่าเราต้องทำอย่างไรให้ถึงนะเอาว่าบทนี้เป็นแนวสังเขปคร่าวๆว่าการพัฒนาจิตของเราเนี่ยมันจะไปยังไงแล้วก็ไปบรรลุที่ไหนนะก็เดี๋ยวก็จะส่งต่อให้อาจารย์ประโมทนะเดี๋ยวเราวนกับรอบสองก็มีเนาะเพราะว่าเราจะมีการพัฒนาวิธีการใหม่ถูกไหมอาจจะมีการซักถามมากขึ้นคนที่รับฟังก็สามารถซักถามได้นะครับเอาละเชิญก่อนประโมทก่อนถึงอาจารย์ประโมทต้องขออนุญาตถามพี่ยุทธนิดนึงได้ไหมคะได้ครับคือต้องพยายามทำความเข้าใจแบบคนที่ยังอยู่ในโลกุตระเอ้ยโลกิยะนะคะแบบโลกนะคะคือพระเจ้าหรือท่านพุทธทาสเองก็จะบอกว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราตายแล้วเราจะไปนิพพานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สถานที่มันเป็นสภาวะที่เราสามารถที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็คือหมายความว่ารวมทั้งทุกสภาวะที่พี่ยุทธพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะรวมถึงตัวสัญญาเวกานิจจนิโรธเนี่ยคือมันมีทั้งที่สิ้นอาสวะไม่สิ้นอาสวะทีนี้สมมติถ้ายังสงสัยว่า
แล้วถ้าเราพยายามภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงระดับนึงเนี่ยเราสามารถที่จะถ้ายังไม่สิ้นอาสวะเนี่ยเราสามารถที่จะมีสภาวะแบบที่ผ่านมาก็คืออยู่ในทั้งภพภูมิต่างๆอันเนี้ยได้ไหมคือกำลังคิดว่าสองเรื่องเนี่ยมันสามารถโยงกันได้ไหมก็คือเหมือนกับว่าในคำว่าต่างๆเนี่ยที่พี่ยุ้ยพูดถึงว่าคำว่านิโรธต่างๆเนี่ยกับสภาวะภพภูมิทั้ง31ภพภูมิอันเนี้ยค่ะคือมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงแล้วมันโยงกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือเอาว่าถ้าเรายกเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาโดยวิธีการอานาปานสติภาวนานะฮะจะเห็นว่าอานาปานสติภาวนาก็คือการเข้าไปภาวนาในฐานทั้ง4ก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมถูกไหมครับเพราะลำดับขั้นที่การพัฒนาจิตของเราทางอานาปานสติภาวนาก็คือเราพัฒนากายนุปัสสนาสติปัฏฐานเอาสติไปอยู่ที่กายก่อนเมื่อกายเราสงบนะเมื่อกายเรียกว่ากายลมสงบเนี่ยกายเนื้อก็สงบจิตของเราตอนนั้นเนี่ยเป็นสมาธิถูกไหมครับสมาธิก็เกิดปีติปีติคือเวทนาความรู้สึกปีติแล้วก็จะสุขเนี่ยคือเวทนาเพราะฉะนั้นจากเวทนาที่เกิดขึ้นโดยประสบการณ์ที่เราพัฒนาจิตของเราขึ้นมาเองเนี่ยตรงนี้แหละเราถึงขั้นที่2คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาสติไปจับเวทนาดูศึกษาวิธีการเกิดเวทนาว่าเวทนาก็เป็นอนิจจาทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันคือตั้งอยู่ไม่นานแล้วก็ดับไปนะเราศึกษาเวทนาอย่างละเอียดก็เข้ามาที่จิตเพราะจิตเป็นตัวเกิดเวทนาลักษณะของจิตก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นกันแล้วก็ฐานสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งจริงๆอาจารย์พุทธทาสบอกว่าถ้าเราทำอานาปานสติขั้นที่1จนสงบนะมีเกิดปีติสุขแล้วเนี่ยเราเอาจิตตอนนั้นน่ะไปพิจารณาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ยังได้ก็คือไปเพ่งวิปัสสนาดูความไม่แน่นอนนะของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาอย่างจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือนิพพิทาก็คือความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตัวเองยึดอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสัญญามนุษย์เราเนี่ยจะถูกสัญญาจับเอาไว้สัญญามั่นหมายในสิ่งต่างๆเมื่อไรจิตเรามีสัญญามั่นหมายในจิตนะว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ปล่อยเพราะฉะนั้นนิพพิทาก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเราต้องใช้สมาธิที่เราเกิดขึ้นในจิตมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าทุกสิ่งเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอยู่มันเป็นการเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปด้วยเหตุปัจจัยถ้าเราเห็นด้วยปัญญาในสิ่งนี้มันเกิดนิพพิทาเมื่อไหร่คำว่านิพพิทาคือปล่อยวางเมื่อไหร่นะฮะจิตเราก็จะวิมุตติได้เลยเพราะมันปล่อยวางด้วยสภาวะจิตที่ถึงละถึงความรู้ของปัญญาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี่แหละสภาวะของนิพพานจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ปรารถนาให้มันเกิดซึ่งจริงๆในคัมภีร์เนี่ยนะเขามีการเปรียบว่าเหมือนมะม่วงที่มันสุกจากต้นปกติมะม่วงยังอยู่บนต้นด้วยขั้วที่มันจับอยู่กับกิ่งอยู่นะขั้วตรงนั้นแหละมันยึดเอาไว้ก็คือการยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเมื่อไรมันเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นมันจะหลุดจากขั้วเองเลยคือมะม่วงมันหล่นลงมาเองตามธรรมชาติเลยมะม่วงจะมานึกว่าเฮ้ยข้ายังไม่อยากหลุดข้ายังอยากจะยึดอยู่สภาวะตอนนั้นมันห้ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้ถึงนิพพานเนี่ยท่านถึงได้เปรียบไว้ว่าต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ให้มันเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆศีลสมาธิ
คือให้มันเหมือนเชือก8เส้นที่มันผูกกันแล้วค่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆมันถึงมีความแข็งแรงพอที่จะปล่อยวางความที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นมาตั้งแต่เกิดอ่ะในสภาวะจิตอันนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าถึงนิพพานโดยวิธีนั้นไม่มีเจตนาประกอบเพราะถ้ามีเจตนาประกอบมันก็ประกอบไปด้วยกรรมนะมันก็กลายเป็นผู้เสวยกรรมอีกก็คือผู้ที่จะนิพพานซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะในแง่ของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันมีข้ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอยู่ต้องเขาเรียกว่าอยู่ต้องให้มันเข้มแข็งไปเรื่อยๆจนจิตมันปล่อยวางเองนะย่งพอโอเคไหมตรงนี้ค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าเราอยากเมื่อไหร่ก็ไม่ถึงไม่ถึงอยู่ก็ต้องปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะลองฟังอาจารย์ประโมทต่อไหมคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมาสรุปตอนท้ายอีกทีนึงเนาะว่าแล้วสภาวะต่างๆอันนี้ค่ะมันเชื่อมโยงกับพวกภูมิต่างๆยังไงแล้วเราจะเห็นตรงนั้นได้ยังไงนะคะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปอาจารย์ประโมทแล้วกันนะคะครับผมก็อาจจะปวดหัวนิดนึงนะครับใน EP นี้ก็เรื่องของฌานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์พุทธทาสก็พยายามบรรยายโดยสังเขปอ่ะหมายความว่าเราก็ต้องรู้เป็นความรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่พิยุทธเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยว่ารูปฌาน4อรูปฌาน4เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนนะครับมีอยู่ก่อนพุทธกาลนะคือพุทธองค์เนี่ยก็ไปพูดง่ายๆว่าท่านไปเรียนมาแล้วนะครับกับอาราลดาบทอุทุกดาบทในเรื่องนี้แต่ท่านก็เห็นว่ายังไม่ถึงที่สุดแต่มันเป็นลำดับขั้นของการฝึกจิตในยุคนู้นนะฮะซึ่งพุทธองค์ก็เอามาผนวกเข้าไว้เอามาผนวกเข้าแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำรูปฌาน4เนี่ยนะที่มีอะไรนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถฌานเนี่ยใน4ขั้นเนี่ยท่านก็บางท่อนเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าก็กระโดดไปอาสวัคยานเลยก็คือทำให้สิ้นกิเลสเลยเนี่ยหรือทำรูปฌาน4แล้วก็อรูปฌาน4นะครับก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ย4อันแล้วก็กระโดดไปเป็นอาสวัคคยานเหมือนกันเพื่อให้สิ้นไปนะฮะของกิเลสเลยเพราะก่อนหน้าเนี่ยเขามีอยู่อย่างนี้รูปฌาน4ก็มีอยู่แล้วอรูปฌาน4ก็มีอยู่แล้วแต่มันไม่จบไงไม่ที่สุดนะพระพุทธเจ้าก็ไปฝึกมาแล้วนะแต่นี้พอท่านสำเร็จปั๊บเนี่ยท่านก็มาเซตระบบเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผนวกเข้ามาอันนี้อยากให้ทุกท่านนะครับได้เข้าใจว่าอันนี้ระบบการพัฒนาจิตเนี่ยที่เรียกว่าเป็นก่อนครั้งพุทธกาลเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้แต่ระบบแกนสำคัญที่สุดก็คืออริยมรรคที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่เป็นแกนที่เรียกว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติเลยนะอันนี้ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าการบรรลุเนี่ยมรรคผลนิพพานจริงๆเราพูดเมื่อ EP ที่แล้วนะใน2 EP ที่3ที่4ใช่ไหมฮะมรรคผลนิพพานการเข้าฌานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ก็เรียกว่าพอที่จะสรุปให้เห็นภาพรวมของระบบการพัฒนาจิตนะก็เรียกว่า systematic เนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้เนี่ยชัดเจนนะโดยเฉพาะอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าอริยสัจ4มาเป็นอริยมรรคยังไงนะที่เราพูดเนี่ยอริยมรรคนะศีลสมาธิปัญญาแล้วลงไปที่การฝึกจิตโดยตรงก็คือสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นแกนกลางยังไงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นแกนนำยังไงอันนี้อยากจะให้ได้เห็นภาพรวมก่อนนะได้เห็นภาพรวมอย่างพระองค์ทรงตรัสว่าอริยสัจ4เนี่ยสำคัญว่าเราต้องเห็นทุกข์ก่อนนะเห็นทุกข์ให้ชัดเลยนะเพราะว่าอะไรล่ะถ้าเราเห็นทุกข์ชัดปั๊บเนี่ยมันจะเห็นเหตุ
อ้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยที่เราอยู่เนี่ยมันทุกข์อยู่นะเนี่ยเนี่ยหรือเรามองว่าสุขอยู่นี่เราก็ได้เสพนู่นเสพนี่เสพวัตถุภายนอกอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยมันไม่มีทางที่อยากจะออกไปปฏิบัติแน่นอนถ้ายังเห็นว่าไอ้ความสุขที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันนี้เป็นความสุขที่เราพอละเราบอกว่าชีวิตเนี้ยฉันต้องการสุขแค่นี้ก็เป็นปกติเนี่ยเหมือนที่พี่ยุทธบอกว่าก็อยู่ในกามาวจรภูมิยังอร่อยอร่อยในภพภูมิแบบเนี้ยก็พอใจที่จะอยู่ในภพภูมิแบบนี้นะยังสบายอกสบายใจบางคนก็อาจจะเลื่อนมาเป็นรูปาวจรภูมิบางคนก็อาจจะเลื่อนเป็นอรูปาวจรแล้วแต่ว่าเขาจะเลื่อนแต่ว่าสิ่งสำคัญอันหนึ่งของอริยสัจก็คือว่าการรู้ทุกข์เนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสชัดแล้วก็ย้ำแล้วย้ำอีกกับเราชาวพุทธทั้งหมดว่าสักกิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาสรุปโดยย่ออุปาทานขันนี่คือตัวทุกข์ทีนี้ไอ้ขันที่เราไปยึดมั่นเนี่ยในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ตรงนี้ต่างหากเนี่ยที่มันพูดง่ายๆว่าจิตเราเนี่ยมีอยู่มีศักยภาพมีความสามารถหรือมีเรียกว่าหน้าที่อยู่4อย่างแล้วกันเดี๋ยวมันก็ไปรู้เวทนารู้สึกสุขทุกข์เฉยๆตลอดเวลาเลยแต่มันเร็วมากนะพอตาผัสสะปั๊บก็รู้ทันทีใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ปรุงแต่งสังขารคิดนั่นคิดนี่คิดไปเพ้อกลางวันบ้างคิดตลอดเวลาแล้วเร็วมากมีความเร็วสูงสุดเลยพอเราเอาไม่มันไม่ทันนะครับเดี๋ยวก็อะไรครับรูปเวทนาสัญญาจำได้ไหมรู้ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยในถ้าเราไปดูในอนุบุพพนิโรธเนี่ยจะต้องมีสัญญาเวทยิตานิโรธก็คือดับเวทนาดับสัญญาใช่ไหมจึงจบเป็นอาสวะขยานได้เพราะนั้นเนี่ยไอตัวสัญญาเนี่ยสำคัญมั่นหมายจำโอ้เต็มไปหมดเลยยึดไปทั่วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหน้าที่ของจิตเนี่ยก็ทำหน้าที่ของในแง่ของสัญญาในแง่ของวิญญาณก็คืออะไรครับก็คือรู้แจ้งทุกอันเลยแล้วมันเร็วนี่คือสำคัญคือเร็วมากคุณสมบัติเขาเร็วอ่ะเขาเร็วแล้วเขาทำหน้าที่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่เราฟังอยู่เนี่ยขณะที่ฟังอยู่เนี่ยเราเกิดโสตวิญญาณใช่ไหมมันก็เร็วมันก็รู้พอสักประเดี๋ยวนึงมีเสียงโทรศัพท์ก็เราก็หันไปนู่นหันไปนี่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความเร็วมากและมีความเคยชินมีอนุสัยต่างๆมีสัญญาวิปลาสบ้างมีสัญญาที่เราจำได้หมายรู้มีความจำได้หมายรู้อันเก่าฝังรากแล้วเกิดความเคยชินจนกลายเป็นอัตโนมัติมันจึงมีความเร็วมากนี่แหละคือเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราต้องเจริญสติเพราะถ้าไม่เจริญสติเราจะไม่ทันในอาการ4ประการเมื่อกี้เนี่ยที่จิตเขาทำหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปรู้สึกทางเวทนาเดี๋ยวก็ไปจำได้ไหมรู้เดี๋ยวก็ไปปรุงแต่งสังขารต่างๆเดี๋ยวก็ไปรู้แจ้งนั่นรู้แจ้งนี่เต็มไปหมดเลยรวดเร็วจนไม่ทันแล้วก็เผลอไปยึดมั่นถือมั่นเข้าไปจนเป็นอุปาทานขันไอ้ช็อตสำคัญคือตรงนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นอุปาทานขันเนี่ยที่เราจะทำยังไงเนี่ยเราถึงจะไปเอาออกมันได้เราถึงจะปล่อยวางมันได้เราถึงจะแกะมันได้เราถึงจะรู้ว่าเอ้ยเรานี่มีอวิชชาเนี่ยเป็นต้นเหตุทำให้เราไปโง่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันเนี่ยในกองขันเนี่ยดังนั้นนี่แหละครับคือเหตุสำคัญที่สุดว่าทำไมพุทธองค์จึงตรัสหรือว่าโอ้ละเอาละในแง่ปฏิบัติเนี่ยในอริยมรรคนะเมื่อรู้ทุกข์แล้วโอ้เนี่ยเราไปโง่นะเราไปยึดเดี๋ยวก็กังวลใจเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สำคัญมั่นหมายนั่นสำคัญมั่นหมายนี่เป็นของฉันเป็นโดยไม่รู้สึกตัวเอางี้ดีกว่าเนี่ยเกิดสภาวะนี้อยู่ตลอดว่าอาการเหล่านี้รวมกันเรียกว่าอุปทานขันเอางี้แล้วกันนะเรียกว่าอุปการขันเราต้องรู้สภาวะนี้ให้ได้นะจนรู้สึกว่าอยากจะออกจากมันน่ะอยากจะหาวิธีที่จะออกจากสภาวะของการยึดมั่นถือมั่นนี้ให้ได้แต่ถ้าเราพอใจอยู่เราเพลิดเพลินอยู่เราสนุกสนานมีนันทิราคะมีสนุกมันก็ยากมากนะครับที่จะออกจากมันได้นะครับเอาละทีนี้พอเราก็จะเห็นเหตุใช่ไหมว่ามันมาจากอวิชชานะเป็นต้นสำคัญเลยจากนั้นแหละ
ที่จริงถ้าเราสังเกตไปสังเกตมาเนี่ยมันก็มีดับของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับแต่วิธีที่จะไปเนี่ยแหละวันนี้อริยมรรคหรือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติแต่พอเราดูลงไปอีกนะครับศีลเนี่ยศีลตัวศีลก็คือสัมมากัมมันโตสัมมาชีโว คือกลุ่มศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่เพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติทางจิตได้ง่ายนะไม่ไปปวดหัวไม่มีเรื่องที่มันมาทำให้เรากังวลใจวิตกจริตสารพัดอย่างคือศีลทำเรื่องภายนอกให้เราปกตินะจากนั้นเนี่ยสมาธินี่แหละครับถือสำคัญมากเลยเราบอกแล้วเมื่อกี้มันเร็วมากนะเดี๋ยวมันก็รู้สึกนั่นรู้สึกนี่เร็วที่สุดเลยเราจะต้องทำจิตเนี่ยให้เป็นสมาธิให้ได้ให้ตั้งมั่นให้ได้นะครับซึ่งมีคุณสมบัติ3ประการใช่ไหมในบทเนี้ยผมอาจจะผสมผสานจากบทอื่นๆมาด้วยนะฮะเพื่อจะให้เข้าใจภาพรวมให้ได้ว่าทำไมเราต้องทำสมาธิทำไมเราต้องเจริญสติเหตุผลนั้นสำคัญมากถ้าไม่รู้อริยสัจโดยเฉพาะรู้ทุกข์เนี่ยจะไม่มีทางที่อยากจะทำนะอ้าวเราดูสิว่าเราก็รู้นะเจริญอริยมรรคเนี่ยมันดีมากขนาดไหนอ่ะจะทำสมาธิดีขนาดไหนอ่ะแม้กระทั่งการงานบางชนิดเราก็รู้ว่าดีแต่สุดท้ายเราทำประเดี๋ยวเดียวก็ล้มเหลวประเดี๋ยวเดียวก็ล้มเหลวประเดี๋ยวเดียวเราก็เลิกประเดี๋ยวเดียวเราก็ฮิตเป็นเทนๆไปอะไรเงี้ย เพราะอำนาจแห่งสติอำนาจแห่งสัมมาทิฏฐิไม่พอนะไม่ถึงพอแล้วก็ล้มเลิกกันไปล้มเลิกกันไปบางทีเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะหรอกอยากจะสวดมนต์ทำวัดเย็นให้ต่อเนื่องทุกวันก็ยังทำไม่สำเร็จอยากจะนั่งสมาธิสัก5นาทีบางทีก็ยังทำไม่สำเร็จเลยในแต่ละวันเนี่ยทั้งมีตั้ง24ชั่วโมงจะขอแค่5นาที10นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังเอาไม่อยู่เลยเพราะอะไรครับก็เพราะอำนาจแห่งสติอำนาจแห่งสมาธิอำนาจแห่งปัญญาของเราไม่พอที่เรามาดูดีๆนะความแข็งของเขาเนี่ยไม่พอเนี่ยที่เราจะต้องทำไมเราต้องเจริญสติด้วยระบบซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้แบบโอ้โหผมถือว่าพุทธศาสนานี่โชคดีมากนะท่านเซตระบบไว้สมบูรณ์มากชื่อพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะเจริญด้วยระบบอนาปานสติก็ได้นะฮะสติปัฏฐานสีที่เขาเรียกกันก็ได้นะครับซึ่งอนาปานสติเนี่ยก็คือระบบของการปฏิบัติที่เป็นสติปัฏฐานสีอยู่แล้วนะครับสมบูรณ์อยู่แล้วอยู่ในตัวมันเองนะครับแต่ระบบอนาปานสติเนี่ยเป็นระบบที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ซึ่งสำคัญมากในฐานะชาวพุทธเนี่ยผมพูดอาจจะเลยอาจจะมีความเห็นตัวเองด้วยนะผสมเข้าไปนะพวกท่านต้องพิจารณาเอาคืออย่างนี้ฮะผมคิดว่าชาวพุทธเราเนี่ยสิ่งที่เราควรที่จะทำการเดี๋ยวนะในฐานะชาวพุทธผมอยากให้ชาวพุทธทุกคนได้ฝึกทักษะของการปฏิบัติสมาธินี่แหละโดยตรงนะโดยตรงจะเป็นอานาปานสติก็ได้หรือสติปัฏฐานสีในแบบอื่นๆก็ได้นะฮะในแบบอื่นๆก็ได้จนถึงขั้นปฐมฌานทำไมผมถึงบอกว่าชาวพุทธควรจะทำให้ได้จนถึงขั้นปฐมฌานมีความสำคัญยังไงครับคือระบบการพัฒนาจิตเนี่ยที่เป็นซิสเต็มสมบูรณ์เนี่ยอยู่ในอานาปานสตินะที่สมบูรณ์มากๆเลยจนถึงขั้นอาจารย์เคยพูดอาจารย์พุทธานะเคยพูดว่าไอ้ธรรมะกำมือเดียวเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็คืออานาปานสติ16ขั้นนี่แหละนะทีนี้ว่าเอาละผมอาจจะชักจูงเชื้อเชิญแล้วกันนะจูงใจแล้วกันคืออยากให้จริงจังดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเอาแบบอุกฤษหมายถึงว่าลองปฏิบัติอย่างจริงจังในการปฏิบัติจนถึงขั้นปฐมฌานให้ได้เมื่อถึงขั้นปฐมฌานให้ได้ก็คืออย่างน้อยเนี่ยเกิดปิติสุขนะครับเกิดเอกคตาคือการไปถึงจิตที่เป็นปิติปราโมทย์เกิดขึ้นเนี่ยภาวะเหล่านี้นะครับมันจะแตกต่างจากไอ้ความสุขจากกามที่เป็นกามาวจรนะภูมิที่ว่าเนี่ยนะความต่างสองอันนี้จะทำให้เราเนี่ยมั่นคงในวิถีในระบบจิตอะไรอย่างเงี้ยว่ามั่นคงว่าเฮ้ย
ที่ผ่านมาเนี่ยเรานี่ยอมลงทุนเป็นหลายหมื่นหลายแสนนะไปเข้าอบรมคอร์สหลักสูตรนั่นหลักสูตรนี่แล้วก็ยังศรัทธาในการเรียนรู้เต็มไปหมดเลยต่อแม้กระทั่งเอาว่าระบบการศึกษาในประเทศไทยก็ได้ในต่างประเทศเลยก็ตามเราโอ้โหเราภูมิใจในความรู้ที่เป็นแค่ knowledge ด้วยซ้ำนะบางทีอ่ะบางเรื่องเนี่ยแต่สกิลที่เป็นสำคัญนะที่ควรที่ในฐานะชาวพุทธควรจะฝึกจนเกิดสกิลทางจิตเนี่ยนะที่เราเรียกว่าฝึกระบบอานาปานสติก็ได้นะผมเชื้อเชิญใช้อานาปานสติแล้วกันนะให้ถึงขั้นปฐมฌานเมื่อปฐมฌานจริงๆแล้วเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนเพราะว่ามันสามารถเจริญพิจารณาไตรลักษณ์ได้เลยนะครับแล้วที่เราว่าจะเป็นอาสวัคยานเนี่ยคือสิ้นไปแห่งกิเลสได้เพราะเรายึดมั่นเพราะเราเห็นว่ามันคือการเห็นไตรลักษณ์คือการเจริญปัญญาอันนี้เป็นวิปัสสนาจริงๆเอาว่าขั้นตอนรายละเอียดเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายนะผมจะยังไม่ไปนะแต่ว่าเอาให้เห็นภาพรวมว่าในฐานะชาวพุทธเราเนี่ยหากเราไม่ฝึกทักษะอันนี้ซึ่งสำคัญมากนะเพราะทักษะของการทำจิตเนี่ยให้ตั้งมั่นก็คือการฝึกที่เรียกว่าสัมมาสมาธิที่เป็นแกนกลางสำคัญแต่ต้องมีสัมมาทิฏฐินะครับสัมมาสังกัปปะเนี่ยนำก่อนว่าทำไมเราต้องฝึกนะฝึกเพื่ออะไรนะฝึกไปทำไมเนี่ยเนี่ยสำคัญมากนะถ้าฉะนั้นเราก็จะไม่ฝึกปุ๊บแล้วก็ท้อนะบางคนก็นิดๆหน่อยๆที่จริงเนี่ยการฝึกเนี่ยมันต้องปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้ถ้าอาจารย์ย้ำนะในเล่มนี้เนี่ยหน้า184เนี่ยชัดเจนว่าต้องปฏิบัติอย่างเป็นสันทิฏฐิโกปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันได้เดี๋ยวนี้เลยนะบางคนบอกเฮ้ยทำมาก็ทำไม่เห็นได้อะไรสักอย่างเลยทำแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะทำแล้วก็ไม่เห็นจิตพัฒนาตรงไหนเลยมีคนคิดอย่างนั้นนะที่จริงเนี่ยฝึกสังเกตตอนที่พี่นีนำเมื่อเช้าเนี่ยสักครู่เนี่ยตอนต้นเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าเราตามลมลงไปพี่บอกว่าเอายาวสิรู้ว่ามันยาวไหมล่ะมันออกยาวไหม มันออกที่จริงอ่ะแค่2 3ทีแล้วก็หนีออกแล้วใช่ไหมบางคน อันนี้คือศักยภาพว่าเราได้ฝึกเขากี่มากน้อยนะถ้าเราฝึกดีแล้วเนี่ยฝึกดีแล้วเนี่ยที่พิยุทธพูดเมื่อสักครู่เลยเนี่ยมันจะเป็นไปตามลำดับขั้นเลยจนกระทั่งได้ปฐมฌานตตุทยานทุติยฌานแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตติยไปจนถึงได้ฌาน4พูดง่ายๆนะครับแล้วก็ไปอรูปฌานแล้วแต่จะไปตรงนั้นก็ได้ถ้าไปตรงนั้นอาจารย์พุทธาบอกว่านี่คือนักเลงสมาธิสมัยก่อนเขามีนักเลงแบบนี้มากมายก่ายกองเลยเราจะเป็นนักเลงสมาธิแบบนี้ก็ได้ลองฝึกดูเอาว่าผมท้าทายอย่างนี้ว่าท่านเห็นถ้าท่านไปถึงปฐมฌานเนี่ยนะท่านเห็นจิตที่มันแสดงเขาเรียกว่ามากกว่าที่เราได้ยินได้ฟังมาด้วยตนเองเนี่ยแค่เกิดปิติที่รุนแรงแค่เราเห็นความสงบที่พิเศษกว่าปกติเห็นความสุขที่พิเศษกว่าการได้เสพวัตถุภายนอกความมหัศจรรย์นั้นเนี่ยนะเป็นเขาเรียกเป็นกฎธรรมชาติธรรมดานี่แหละแต่เราฝึกให้ถึงฝึกจนถึงขั้นได้รับผลของมันให้ได้อันนี้ผมคิดว่าจะเป็นศักยภาพของชาวพุทธที่จะรักษาพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนเพราะว่าการที่เราไปฝึกสกิลภายนอกมากจนร่ำรวยกันสารพัดอย่างแต่ทุกคนก็จะมีปัญหาทางจิตอยู่ดีแล้วจริงๆอ่ะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์อะไรก็ตามมันมาจากจิตหมดเลยมันมาจากจิตแต่เราไม่เอาจริงเอาจังต่อการฝึกซึ่งเราเนี่ยมีระบบการฝึกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วอ่ะไม่ต้องเสียตังค์เลยไม่ต้องเลยไม่ต้องไปเข้าคอร์สร้อยล้านพันล้านอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยซิสเต็มแมติกในการฝึกจิตที่สมบูรณ์แบบเนี่ยผมใช้คำว่าอยู่ในอานาปานสติ16ขั้นที่สมบูรณ์แบบที่สุดของที่สุดเลยนะแต่ขอให้เราเอาจริงเอาจังชนิดที่ว่าทุ่มเทกำลังกายกำลังใจแม้สิ้นชีวิตก็ยอมเนี่ยเอาลองดูสักครั้งในชีวิตอย่างน้อยให้ถึงปฐมฌานให้ได้นะครับแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้ความวิเศษเนี่ยเมื่อจิตที่ฝึกดีแล้วนี่เป็นยังไงอยู่ในกำกับเราเป็นยังไงพอเราจะทำการงานอย่างบางอย่างมันจะสำเร็จได้ง่ายโดยยังไง
มันง่ายมากมันจะสำเร็จง่ายยังไงมันจะพบว่าเมื่อจิตที่ฝึกดีเนี่ยมันเกิดพลานุภาพยังไงอันนี้คือสิ่งสำคัญและแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการมีอาสวะขยานก็คือสิ้นไปของกิเลสให้ได้นะอันนี้คือหัวใจสำคัญนะแต่ว่าไม่ได้เป็นนักเลงสมาธิเพื่อไปสงบเข้าฌานอยู่นิ่งๆฝึกสมาธิมากเท่าไหร่ก็เสือกโง่กว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยนะ เพราะนั้นไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะโดยสรุปนะผมคิดว่าการสร้างสัมมาทิฏฐิการเห็นไม่ว่าจะแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านบรรยายไว้นะครับเป็นรูปฌาน4อรูปฌาน4แล้วก็มีสัญญาเวทยิตนิโรธเนี่ย1เนี่ยจริงๆเป็น9ใช่ไหมเป็น9รวมกันเนี่ยที่เรียกว่าอนุบุพนิโรธเนี่ยนะอันนี้ให้เรารู้เอาไว้รู้เอาไว้ก่อนนะไม่เป็นไรนะแต่เวลาปฏิบัตินะสุดท้ายลงไปที่ตัวสติตัวเดียวด้วยซ้ำนะเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยควรจะอยู่ในทุกๆอิริยาบถในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ในอิริยาบถนั่งควรจะมีสติในทุกอิริยาบถเลยทั้งการเดินเดินนั่งนอนอิริยาบถในการงานอิริยาบถที่มันสารพัดอิริยาบถเนี่ยก็ควรเจริญสติให้มากที่สุดทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะบอกแล้วมันเร็วไงสติมันเร็วถ้าเราไม่ระลึกรู้มันเนี่ยก็เสร็จเลยนะฮะมันก็เป็นการเผลอสติก็เป็นการประมาทขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะครับว่าโอเคแหละเราอาจจะยังไม่ถึงขั้นฌานก็ตามอย่างน้อยก็คณิกะสมาธิก็ได้นะครับก็ทำได้หมดนะฮะในช่วงแวบๆหรืออุปจารสมาธิไปจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะเจริญในฐานะชาวพุทธนะครับควรจะทำเอาไว้อยากให้กำลังใจอีกอันนึงก็คือว่าในวิมุตตยตนะสูตรเนี่ยแสดงชัดเจนนะว่าพระองค์ไม่ได้หมายความจำกัดความว่าจะต้องเข้าฌานและจะบรรลุนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ชาวพุทธพวกเราเข้าใจให้ได้ว่าในวิมุตตยตนะสูตรบอกว่าการบรรลุธรรมมีทั้ง5โอกาสนะโอกาสในการขณะฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาพระองค์สรุปย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยฟังธรรมเนี่ยมันก็บรรลุได้นะไม่ใช่บอกว่าครั้งพุทธกาลเท่านั้นนะขณะแสดงธรรมขณะพูดธรรมสนทนาธรรมเนี่ยก็บรรลุได้นะครับขณะสาธยายธรรมที่เราสวดมนต์ทำวัดเย็นเราสวดกันทุกวันเลยนะทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราสาธยายเราย้ำแล้วเราตรึกตรองอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะเข้าใจได้ลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับตรึกตรองธรรมเนี่ยหรือการคิดเอาก็ได้นะการโยนิโสมนสิการเนี่ยบางทีบางคนปฏิเสธความคิดเนี่ยอย่าลืมนะไอ้วิถีชีวิตที่เราเป็นไปทั้งหมดมาจากความคิดเราทั้งหมดเลยนั่นแหละใช่ไหมที่เราเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องทำอย่างนั้นมาจากความคิดทั้งนั้นนะเมื่อเราปรับ mindset หรือสมาธิถี่ได้เนี่ยนะการคิดของเราจะเป็นการคิดที่มีคุณภาพนะที่ตรึกตรองลงไปเป็นใช้ฝึกการใช้โยนด้วยสุมนสิการเพราะนั้นอาการอย่างนี้เราต้องไม่ไปเพราะไอ้การคิดก็คือจิตนั่นแหละมันทำงานของมันแต่เป็นการทำในรูปแบบของสังขารนั่นเองนะเป็นวิธีการทำงานของจิตอีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เขาคิดให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือภาวนาธรรมถ้าเราทำอยู่ทั้ง5โอกาสอยู่เนืองๆอยู่เนืองๆในชีวิตประจำวันน่ะอยู่ทุกวันทุกวันไม่ขาดตอนต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาการกระทำทางจิตการพัฒนาจิตเข้าสู่ที่เรียกว่ามีระบบการพัฒนาชัดเจนเนี่ยก็จะไปสู่ปฐมฌานได้ไม่ยากนักนะครับผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าการที่จะพาทุกคนนะครับให้มีกำลังใจที่จะอยากเจริญสตินะครับอยากจะเจริญสมาธิให้มากขึ้นในทุกๆโอกาสในทุกๆขณะมันมีลำดับโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านอาจารย์บรรยายโดยสังเขปเนี่ยคือเพื่อให้เราเห็นว่าอ๋อแต่ก่อนครั้งพุทธกาลทำอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เอาอาสวัคยานเข้ามาใส่เข้าไปตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้สิ้นกิเลสให้หมดมันเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ตัดทิ้งผนวกเข้าไปเป็นระบบของการเขาเรียกว่าฝึกจิตให้สมบูรณ์มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอ่านเล่มนี้แล้วรู้สึกว่าท่านอาจารย์ก็พยายามประมวลระบบของการฝึกจิตนะครับส่วนเรื่องอานาปานสติโดยละเอียดเนี่ยท่านอาจารย์บรรยายไว้หลายที่หลายตอนมากและหลายครั้งมากนะครับอันนี้เราจะยังไม่กล่าวถึงแต่ว่าโดยสรุปเราอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพ
ใหญ่ๆอย่างนั้นนะครับว่าอ๋อเนี่ยเราทำไมเราต้องเจริญสมาธิอย่างนี้เพื่ออะไรแล้วฌานเกี่ยวพันเกี่ยวข้องยังไงแล้วเจริญไปเพื่ออะไรนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากอยากจะสรุปประเด็นโดยประมาณนี้นะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้หรือใครมีคำถามอะไรนะจะแลกเปลี่ยนนะครับให้ทุกท่านได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนนะถ้าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็ผมสรุปโดยประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามหรือเราจะคุยกันต่อนะครับในพาร์ทสรุปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็ผมก็สรุปโดยประมาณนี้ก่อนครับยังไม่เห็นคำถามในแชทนะคะมีไหมก็คำถามในแชทยังไม่มีค่ะแล้วก็ใน Facebook เนี่ยก็มีผู้ติดตามให้กำลังใจเยอะเลยนะคะก็คือสรุปเป็นประเด็นเป็นท่อนๆ นะคะว่าสิ่งเห็นด้วยกับสิ่งที่เราตั้งแต่ต้นนะคะที่เราคุยกันมาทีนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงฟังอาจารย์ประโมทสรุปแล้วเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจเยอะเลยค่ะก็คือเนี่ยพวกเราที่ฟังอยู่วันนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมมาเนาะเพราะว่าเป็นข้อหนึ่งแล้วล่ะเนาะเราฟังธรรมกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่ายังจะคิดอย่างนี้จะถูกไหมว่าเวลาที่เราสมมติว่านั่งสมาธิเนาะแล้วเราถึงปฐมฌานละอาจจะเป็นชั้นผิวๆมีปิติสุขเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วในสภาวะขณะนั้นเนี่ยคือเราอยู่ในภพภูมิที่เป็นอรูปาวจรภูมิถ้าอย่างนี้ถูกไหมคะก็คือหมายความว่าเราจะได้มีกำลังใจขึ้นมาได้นะแสดงว่าจริงๆเราก็เป็นเทวดาได้เนาะถ้าสมมติว่าจิตเราสงบแล้วเราอยู่ในช่วงที่เราไม่ได้มันเป็นอรูปอะค่ะก็คือเรามีความสุขอยู่กับลมหายใจกับอะไรที่มันไม่ได้เป็นรูปใช่ไหมคะถ้าเรามองอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าพิยุทธ์หรืออาจารย์จะตอบให้ได้ว่ามันความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับภูมิอันเนี้ยคือเราโยงอย่างนี้ได้ไหมว่าในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยแล้วเรามีปิติมีสุขเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราอยู่ในสภาวะของอรูปาวจรภูมิผมไม่ค่ะไม่ใช่ยังเป็นรูปอยู่ปฐมฌานคือรูปาวจรแล้วถ้าอรูปานี่มันจะต้องอรูปาต้องไปเพ่งอยู่ในอากาศเพ่งอยู่ในอากาศสัญญาตนะวิญญาณัญจายตนะนั่นคืออรูปภูมิซึ่งมันสูงขึ้นไปอีกแต่รูปาวจรภูมิเนี่ยมันเป็นปฐมฌานยังอยู่ในรูปอยู่ทีนี้ผมเสริมนิดเดียวคืออย่างนี้ที่จริงทั้งรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิก็ตามนะสิ่งสำคัญเนี่ยคือเราต้องไปโลกุตตรภูมินะคือหมายความว่าจริงๆเนี่ยขณะที่เราเจริญเรียกฌานเนาะเจริญฌานเจริญสมาธิไปเนี่ยมันไปโลกุตตรภูมิได้ตลอดนะมันจะไปโลกุตตรภูมิได้ยังไงก็ต่อเมื่อเราเห็นไตรลักษณ์ก็ได้นะจนกระทั่งถอนตัวตนว่านิกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรือเห็นการเกิดดับของสังขารของรูปก็ได้เพราะรูปมันชัดที่สุดนะลมเรานี่ก็ได้นะได้หมดเลยคือเห็นอะไรก็ได้ที่เป็นอนิจจังหรือการเกิดดับจนจิตเขาเนี่ยเขาเป็นผู้เห็นนะจิตเนี่ยเป็นผู้เห็นเองนะไม่ใช่การคิดแหละแต่ว่าจิตเป็นผู้เห็นเองว่าโอ้ข้าพเจ้านี่โง่มานานเลยนะก็คือเห็นว่าเอ้ามันเกิดดับเกิดดับแล้วเรามันจนมันเขาเรียกว่าอะไรนะวิราคะคือเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็เกิดจากจะถอนความยึดถือออกไปซึ่งมันอาจจะถอนได้มากได้น้อยอันนี้มันก็เป็นเรื่องสภาวะของแต่ละคนแต่อาการที่เราไปยึดถือเนี่ยมันจะต้องถอนด้วยการเห็นไตรลักษณ์ไงแต่นี้การเห็นไตรลักษณ์น่ะมันเห็นตั้งแต่ลำดับที่ผมบอกอะเห็นเหมือนตาเราเห็นก่อนก็ได้เห็นเนี่ยคนเนี้ยเมื่อวานเห็นอยู่แต่วันนี้ติดโควิดแล้วก็ตายไปแล้วก็มาเห็นด้วยอำนาจแห่งจิตด้วยสติที่สูงขึ้นเห็นกายใจที่มันเกิดดับเห็นรูปเกิดดับเห็นกายเกิดดับเห็นใจเกิดดับก็ได้เห็นรูปและนามก็ได้เห็นนามอย่างเดียวก็ได้คืออาการพวกนี้หมายความว่าเราอาจจะต้องฝึกให้ชำนาญชำนิชำนาญมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการเหมือนที่ในผมเห็นหลายที่นะบอกว่าคณิกะสมาธิเนี่ยก็ใช้ได้นึกออกมั้ยคือไม่จําไปถึงขั้นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเพราะว่าบางคนอาจจะใช้เวลานานมากเลย
กว่าจะไปปัจจารสมาธิใช่ไหมก็คือเข้าสู่วิตกวิจารไปจนถึงเอกคตาเนี่ยลำบากมากบางคนก็ไปทรมานก็เอาคณิกะก่อนไงก็ฝึกพิจารณาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็ยกภูมิไปสู่โลกุตระภูมิชั่วคราวก็ได้ไงชั่วคราวก่อนก็ได้ทีนี้เพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปตามลำดับที่ว่านะก็คือดูปาวจรแล้วก็ไล่มาอารูปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าในท่านอาจารย์บรรยายไว้บอกว่าพุทธองค์ก็ยังตรัสว่าในรูปฌาน4เนี่ยแล้วก็มีอาสวะขยันเลยบวกอัคคยสวานเลยก็สิ้นกิเลสเลยก็ได้นี่มีคือกระโดดมาที่อาสวะขยานเลยนะครับหรือรูปประชาน4อรูปประชาน4แล้วก็มีอาสวะขยานหรือรูปประชาน4อะไรนะอรูปประชาน4แล้วก็สัญญาเวทยิตานิโรธ1ก็แต่ว่าตัวเนี้ยต้องบวกอาสวะขยานนะก็คือดับอุปทานเท่านั้นก็สิ้นอาสวะเหมือนกันนี่นะเหมือนกันได้เหมือนกันนั้นผมก็เลยว่าเอาละเรายกภูมิเป็นลุกตรภูมิไปเลยนะครับอย่าลืมนะว่าตอนที่พายะตัดถามพุทธองค์ขอร้องพุทธองค์ตอนจอกออกไปเนี่ยก็เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยแค่นี้คือมันเป็นลุกตรภูมิไปเลยไงเห็นไหมเพราะนั้นหลายๆที่หลายๆตอนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยมันก็ยกไปภูมินู้นเลยนะครับได้ทันทีครับผมแลกเปลี่ยนประมาณนี้นะมีใครเพิ่มเติมไหมพี่นีเพิ่มเติมไหมผมมีความเห็นอีกนิดนึงผมคิดว่าไอความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยมันอยู่ในขั้นแบบหลักจิตวิทยาคือ subconscious มันอยู่ใต้สำนึกเลย uncontrol อ่ะมันอยู่ลึกมากแล้วก็ความคิดลึกของเราเนี่ยมันเป็นผิวๆอ่ะบางทีเราคิดมันอยู่แบบคอนเชียสอ่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าต้องฝึกตลอดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการฝึกให้ลึกลงไปถึงต้องไปขุดความเคยชินหรือขุดความยึดมั่นถือมั่นที่มันอยู่ใต้ subconscious เลยนะผมเคยสังเกตดูนะในวิธีการฝึกของอาจารย์โคเองก้านะของอาจารย์โคเองก้าจะเห็นว่าเขาจะใช้วิธีการนั่งดูเวทนาเพราะว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งแบบชั้นคอนเชียสกับชั้นสับคอนเชียสสับคอนเชียสเนี่ยมันหลุดยากเพราะว่ามันทับถมเหมือนกับหินยุคโบราณที่มันทับถมตั้งแต่เราเกิดอะมันทับอยู่ลึกภายในเพราะสัญญาหลายๆอย่างที่มันอยู่ลึกตั้งแต่ฝังเรามาในชีวิตเราตั้งแต่เด็กวัยรุ่นหรือตอนไหนก็ตามเนี่ยจะขุดตรงนั้นน่ะมันขุดยากมากแล้วทำไมต้องมีสมาธิเพราะว่าจิตจะได้มีกำลังพอจิตมีกำลังเนี่ยมันถึงต้องทำมันแล้วก็ต้องทำมันซ้ำซากนะ อาจารย์พุทธทาสหรือในตำนานถึงได้บอกว่าปฐมฌานเนี่ยพอเราได้ปฐมฌานเนี่ยจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยนั่นแหละจิตนั้นน่ะทำมันบ่อยๆมันต้องเริ่มด้วยปฐมฌานตลอดนะหมายถึงว่าเวลา ออกมาแล้วเนี่ยก็เริ่มใหม่มันก็ต้องเริ่มครั้งแรกอ่ะเริ่มครั้งแรกใหม่แล้วก็ไปทำมันแต่เวลาของการได้ปฐมฌานเนี่ยมันจะสั้นเข้าถ้าโยงเนี่ยนะคนที่ฝึกบ่อยๆนะฝึกสมาธิบ่อยๆการเข้าฌานเนี่ยปฐมฌานมันจะเข้าเร็วมากเลยนะยกตัวอย่างนะอย่างที่ผมฟังของอาจารย์อะไรนะที่สอนสมาธิภาวนาอนาปานสติอาจารย์ฝรั่งลูกศิษย์อาจารย์พุทธทาสชื่ออะไรนะอาจารย์สันติกะโลอาจารย์สันติกะโลอาจารย์สันติคโรเนี่ยเขาจะเข้าสมาธิได้เร็วมากเลยเพราะเขาทำอยู่ตลอดเวลาเพราะช่วงเวลาการเข้าสมาธิได้เร็วเนี่ยนะมันก็เริ่มต้นในการพิจารณาวิปัสสนาได้พอจิตเป็นสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยก็จะไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เกิดความชำนาญชำนาญชำนาญมันก็จะค่อยๆขุดลึกเข้าไปลึกเข้าไปเพราะกิเลสในชั้น unconscious นะมันก็จะถูกค่อยๆขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาจนสามารถจะละได้เพราะ unconscious นี่สำคัญที่สุดเลยนะการที่เราจะจากบุคคลปุถุชนไปเป็นอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยโสดาบันเนี่ยเราก็อย่าคิดว่ามันง่ายนะมันยังยากนะแค่สังโยชน์3เนี่ยนะก็ไม่ใช่เล่นๆนะดวงตาเห็นธรรมนอกจากพวกอุคติตัญญูอ่ะนะที่แบบภัยยะอย่างอาจารย์ประโมทพูดหรืออย่างคนแรกเลยชื่ออะไรอ่ะที่ดวงตาเห็นธรรมเลยได้ฟังปัญญาโกฏัญญะโกฏัญญะเนี่ยฟังธรรมจักรกับวัฒนสูตรฟังปุ๊บดวงตาเห็นธรรมเลยคือจิตเขาเนี่ยลงเข้าไปสู่บุคคลชั้นต้นเลยเมื่อไหร่เป็นโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์3เบื้องต้นได้เนี่ยหนทางมันก็ชัดเลยมันสามารถที่จะไปต่อได้อย่างเร็วนะผมคิดว่านี่คือสำคัญคือกิเลสที่มันฝังลึกลงระดับ unconscious เนี่ยสำคัญมากครับที่อยากจะแชร์ตรงนี้กันค่ะฟังแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมานะคะพี่ยุทธก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไต่ใช่ป่ะคะว่าต้องเป็นรูปพรหมรูปพรหมเพราะฉะนั้นคีย์จริงๆอยู่ที่การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเมื่อไหร่เราเห็นตรงนั้นด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยเราก็หลุดพ้นใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ายังขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะคะพอดีย่อมมีโอกาสได้ฝึกเมตตาภาวนาเนี่ยคือพอพี่ยุทธพูดถึงคอนเชียสกับสับคอนเชียสเนี่ยก็เลยนึกถึงสิ่งที่พระอาจารย์ได้พยายามฝึกเนี่ยก็คือพยายามให้เราดึงคือตอนแรกก็จะฝึกจากคอนเชียสก่อนสิ่งที่เรารู้แบบพี่อาจารย์ประโมทพูดว่าอ้าวเห็นคนไข้โควิดปุ๊บอ้าวเฮ้ยพรุ่งนี้เขาตายทำให้เราแบบกลับมาพอเราภาวนาปุ๊บเราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะความไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นคอนเชียสเห็นก่อนเราคิดก่อนละเราคิดเรารู้ละอ๋อไอเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายใช่ไหมคะเราก็จะเห็นอันดับหนึ่งทีนี้พอเราภาวนาเนี่ยเราก็อาจจะลงลึกเนี่ยอย่างที่ต้องฝึกเนี่ยก็คือยามลงลึกถึงจิตใต้สำนึกว่าความรู้สึกจริงๆมันเป็นยังไงสภาวะที่เราเห็นน่ะมันเป็นยังไงนั้นก็แสดงว่าพระอาจารย์เนี่ยพยายามจะบ่มเพาะให้เรามีเขาเรียกว่าอาจจะปัญญานิดๆในการเห็นสภาวะจริงๆว่าสภาวะขณะนั้นเนี่ยก็คือพอเขาตายปุ๊บเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงละเป็นอนิจจังใช่ไหมคะอนัตตาไม่ได้มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ว่าเอ้ยเขาต้องไม่ตายเขาอยู่ยังน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าในการปฏิบัติด้วยเส้นทางไหนที่ถูกต้องนะคะที่เป็นมิจฉาสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่ไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยล้วนแต่มีปลายทางที่การดับทุกข์หรือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เราต้องพยายามจะปฏิบัติเนี่ยก็คือเป็นการสร้างอจินตกรรมที่ให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตลอดทั้งในชีวิตปกติกับในช่วงที่เราปฏิบัติในรูปแบบใช่ไหมคะเพื่อสุดท้ายเป้าหมายก็คงจะเป็นการที่เราหวังว่าช่วงก่อนตายอสัญกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะมาจากอจินตกรรมที่เราสะสมหรือที่เราพยายามที่จะละอาสวะว่ากิเลสออกใช่ไหมคะพี่ยุทธถ้าเราสรุปอย่างนั้นเนี่ยก็คือเราจะได้เห็นเป้าหมายพยายามให้เราโฟกัสเห็นเป้าหมายว่าสิ่งที่เราต้องพยายามทำเนี่ยเพื่อที่เราจะมีความเพียรเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเป็นอย่างนี้เราประมาทไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายในวันสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วอาสนกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่ปรากฏขึ้นมาบ้างถ้าเราไม่สะสมอาจินกรรมในขณะที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเรามองแนวทางอย่างนี้คิดว่าเป็นแนวทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิไหมคะคืออจินตกรรมอะไรที่ว่านี่ก็คือทำทุกลมหายใจอ่ะเอาว่าอย่างนั้นเถอะทุกอย่างเนี่ยคือถ้าหลักพุทธศาสนาคือคุณต้องทำทุกลมหายใจความไม่ประมาทคือมันมีสติกำกับทุกลมหายใจซึ่งเราทำได้ไหมต้องถามเราต้องฝึกถูกไหมถ้าที่บอกว่าอาจารย์ให้ฝึกแต่ละอย่างมันก็ตอกย้ำตลอดเวลาตอกตะปูอ่ะตอกหัวตะปูตลอดมันเรียกว่าไม้มันแข็งมากตอกครั้งเดียวไม่มีทางลงหรอกเพราะมันต้องตอกทุกวันทุกขณะจิตตื่นนอนถึงบอกตื่นนอนจนหลับ
อาจารย์ชาบอกใช่ไหมปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ล่ะมันก็ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับหลับยังปฏิบัติเลยอ่ะต้องนอนสีหะสายญาติต้องมีสติในการนอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วพระที่อยากจะหลุดพ้นจนกระทั่งนิพพานได้หรือบุคคลใดอ่ะไม่ต้องเป็นพระหรอกที่อยากจะหลุดพ้นจนกระทั่งนิพพานได้เนี่ยมันเรียกว่าต้องจดจ่ออยู่กับกิจกรรมชีวิตของตัวเองเลยคือไม่ละเลยไม่เผลอไม่เผลอสติเอางั้นดีกว่าไม่เผลอสติเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาอยู่ที่ว่าถ้ามีสติอยู่ตลอดเวลานะมันต้องถึงแน่แต่ถ้าส่วนใหญ่เราจะเอาสติไปคิดอย่างอื่นไงพอเราเผลอมันก็ถอยพอมีสติมันก็เริ่มยืนอยู่แล้วก็เดินแต่ไอช่วงที่มีสติมันจะน้อยกว่าที่ไม่มีสติเพราะฉะนั้นมันก็คือไปไม่ไปไหนไงมันก็ช้าเพราะว่าเรื่องที่เราเกาะเกี่ยวอ่ะมันเยอะนะยิ่งเราไม่ใช่ตัวคนเดียวคนที่ไม่มีครอบครัวเนี่ยก็เรียกว่าภาระสัมภาระน้อยลงไปอีกเยอะเลยคนที่มีครอบครัวต้องนู่นนี่ก็ต้องอยู่ที่ตัวตนของตัวเองคือโดยหลักคือต้องอยู่กับตัวเองเลยอ่ะนะเพราะพระเรียกว่าละจากเพศคารวาสเนี่ยพระเรียกว่าตัวเปล่าเลยมีตัวเองอยู่หลักไม่ต้องทำมาหากินน่ะเอาขอชาวบ้านเสื้อผ้าก็ไม่ต้องคิดเลยผมก็ไม่ต้องยุ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างหยุดหมดเอาออกหมดเลยจิตอย่างเดียวนะเพราะธรรมะเล่มน้อยอาจารย์พุทธทาสบอกสั้นที่สุดก็คือจิตธาตุ6ธาตุ4แล้วก็มาเป็นจิตนะจิตเป็นโพธิจิตแล้วก็จบเนี่ยสั้นที่สุดของอาจารย์พุทธทาสพูดเรื่องธรรมะเล่มน้อยนะทุกอย่างคือธาตุประกอบมาเป็นจิตไปโพธิจิตดังนั้นการพัฒนาของชีวิตเราเนี่ยเป็นแค่นี้อาจารย์พุทธบอกสั้นที่สุดธาตุก่อนธาตุมาเป็นจิตไม่พูดถึงกายเลยนะมาเป็นจิตแล้วจิตโพธิจิตโพธิจิตก็คือจิตที่มีปัญญาถูกไหมจากโพธิจิตก็นิพพานแล้วสั้นไหมอ่ะสั้นมากแต่ทำได้ไหมนั่นแต่จิตจะอยู่ได้เมื่อต้องมีกายถูกไหมเพราะเราต้องรักษากายด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนตรัสรู้ก็เหมือนกายจะดับนะถูกไหมที่ทนทำทุกขกิริยาอดนู่นอดนี่ก็ไม่ใช่ทางออกก็เลยต้องฉันกลับมาฉันใหม่แล้วถึงมีจิตที่มีกำลังต้องอาศัยกายเพราะว่ามันเนื่องกันอยู่พี่นีมีพี่นีมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับพี่นีแชร์หน่อยเปิดไมค์ด้วยครับพี่นีอันเดียวโอเคได้เสียงไปยังคะเสียงไปแล้วยังคะนี่แล้วค่ะพอดีที่บ้านมีการก่อสร้างก็เลยต้องปิดประจำเนาะมีความเห็นเรื่องนี้อันหนึ่งก็คือว่าธาตุทั้งหลายมันก็คือรวมกันเป็นที่ตั้งใช่ไหมของกายนี้แล้วก็ร่างกายนี้ก็เป็นที่ตั้งของวิหารธรรมวิหารธรรมก็คือการฝึกจิตถ้าเราฝึกจิตไปได้ถึงระดับใดไม่สนใจหรอกก็ทำไปเรื่อยๆถ้าเราตั้งความหวังไว้ความหวังก็จะบีบคั้นเราว่าเมื่อไหร่จะถึงหรือถึงตอนนี้มันถึงที่ขั้นที่เท่าไหร่แล้วนะมันก็จะพาจิตเราดึงออกมาจากการตั้งมั่นเราก็ควรจะประคับประคองแรกๆก็อาจจะต้องประคับประคองให้จิตมันตั้งมั่นได้ก่อนพอจิตเขาตั้งมั่นได้เองแล้วจิตเขาก็ฉลาดเขาจะรู้ว่าหนทางที่ไปจะไปอย่างไรพอเขารู้หนทางที่จะไปอย่างไรมันเป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นอย่างนี้ค่ะมันอยู่ตั้งแต่บทที่หนึ่งว่าถ้าเรารู้จักธรรมชาติของจิตว่ามันเป็นอย่างไรเราแค่ทำให้สอดคล้องกับธรรมชาติของจิตเท่านั้นเราไม่ต้องไปจัดไปแจงอะไรเลยเขาไปของเขาเองได้เพียงแค่เราสนับสนุนให้จิตได้เดินในหนทางที่จิตควรจะเดินคล้ายๆกับช่วงจังหวะที่เรามีภาวนากันช่วงต้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีภาวนาช่วงท้ายให้ลองสังเกตใจตัวเองว่าขณะสั้นๆเพียงไม่กี่นาที
จิตของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวเรียวเหมือนยอดเจดีย์ไหมถ้าสามารถรวมตรงนี้ได้แม้มันไม่ได้ก็ทำต่อไปจนกว่าจะได้เกิดสภาวะเช่นนั้นแล้วที่เหลือเขาจะไปของเขาเองเพราะว่าถ้าเรายังรวมจิตไม่ได้เนี่ยมันก็หมายความว่าเรื่องหยาบเลยยังทำไม่ได้เรื่องละเอียดไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะเรื่องการทำให้จิตละเอียดนั้นมันต้องผ่านจุดที่หยาบก่อนก็คือจุดทางเรื่องกายท่านถึงอานาปานสติถึงให้เราจัดการที่กายก่อนแล้วกายตรงเนี้ยมันจะเป็นฐานส่งต่อไปให้เป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเพราะว่าการเดินจนใจมันเดินได้มันคือการปฏิบัติธรรมเนาะแล้วถ้าเราสามารถไปได้ตรงนั้นจะถึงตรงไหนไม่มีเราเป็นผู้เดินมันมีแต่การเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็คือสภาวะนั้นเกิดไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นผู้มีสภาวะเช่นนั้นแก่เราไม่ใช่ถ้าหากว่าเราประคับประคองไปได้แบบนี้การปฏิบัติมันก็จะไม่เนิ่นช้าสำคัญว่าเราเริ่มต้นแล้วหรือยังแล้วถ้าเริ่มแล้วเราขยับขย่อนหรือเปล่าหรือเราทำต่อเนื่องถ้าเราทำต่อเนื่องมันต้องถึงสภาวะที่พระพุทธองค์ทรงค้นจนพบแล้วมาบอกพวกเราถึงได้ทุกคนถึงได้ทุกคนเนาะเพราะว่าท่านไม่ได้ค้นพบสิ่งซึ่งไม่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งหมดก็คือเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในเนื้อในตัวเราเนี่ยค่ะเราแค่คืนสภาวะเท่านั้นเองถ้าเราทำได้มันก็ได้ทำได้นี่คือทออำธรรมเนาะได้ทำคือได้ธรรมะที่ปรากฏก็คือธรรมชาติจะปรากฏแก่จิตอย่างที่คุณสมยุทธบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรนี่มันก็แค่ปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงโพธินะฮะเพราะว่ามันต้องมีกายที่พร้อมสำหรับที่จะให้จิตเติบโตพอจิตเติบโตแล้วเป้าหมายสุดท้ายก็ต้องปรากฏสติคำเดียวก็เอาอยู่ใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสติที่เราฝึกมันคือสัมมาสติสัมมาสติก็คืออริยมรรคมีองค์8ในข้อที่7เนาะเราแค่ทำตรงนั้นให้สมบูรณ์สมาธิย่อมสมบูรณ์แล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานเนาะโอเคขอบคุณพี่นีมากๆนะครับก่อนที่พี่มีจะปิดรายการนะครับผมอยากจะเสริมนิดหน่อย นะคือในแง่ปฏิบัตินี่หลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าบางคนอาจจะยังสับสนบางคนอาจจะยังรู้สึกว่ายากไปในการประพฤติปฏิบัติเมื่อสักครู่คุณยงที่บอกว่าเวลาเราเจริญสติในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆเนี่ยอยากให้กำลังใจคนที่ทำสตินะเจริญสติเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขณะที่เราเจริญสติเนี่ยหรือระลึกรู้ไปเรื่อยๆนะในขณะผัสสะนู่นผัสสะนี่ระลึกรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตอาการสังเกตเนี่ยคือปัญญาที่ทำงานนะแต่ว่าการสติที่เราระลึกรู้อารมณ์ระลึกรู้สภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นอาการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากทีเนี้ยอวิชชามันมีอาหารก็คือนิวรณ์5ขณะที่เรามีสติเนี่ยมันหมายความว่านิวรณ์5เนี่ยมันก็ถูกระงับดับลงไปก่อนคือเหมือนกับระงับชั่วคราวก็ได้นะเดี๋ยวมันก็มาแต่ว่าที่เราเจริญสติในทำไมต้องเจริญอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพื่อที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือสกัดกั้นนิวรณ์5นี้เนี่ยไม่เป็นอาหารของอวิชชาพออวิชชามันไม่ได้อาหารมากขึ้นเนี่ยที่พุทธองค์ท่านใช้คำว่าเมื่อภิกษุเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์หมายความว่าการเป็นอยู่โดยชอบก็คือการเจริญสติหรือการเจริญอริยมรรคเนี่ยอยู่ในทุกอิริยาบถเรานี่เนี่ยเป็นปกติเพื่อไม่ให้อาหารอวิชชาพอมันแห้งไปมันก็ไม่มีกำลังอ่ะกำลังมันจะน้อยลงอวิชชาเนี่ยกำลังมันจะน้อยลงซึ่งเราสังเกตได้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยตื่นมาตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนเนี่ยอวิชชามันนิวรณ์5มันกวนเรามากขึ้นหรือเปล่าคือพอเราสังเกตอย่างเงี้ยเราจะได้มีกำลังใจที่จะฝึกสติมากขึ้นเพราะว่าโอ้ยวันนี้อวิชามันน้อยลงเนี่ยไม่ใช่นิวรณ์5มันรบกวนเราน้อยลงเนี่ยเนี่ยผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากแล้วพวกเราก็ค่อยๆให้มันน้อยลงมากขึ้นวันนี้เรามีกำลังมากเลยในการทำงานวันนี้เรามีกำลังมากอ่านหนังสือจบเล่มเลยวันนี้เรามีกำลังมากในทำการงานแล้วก็นิวรณ์ไม่รบกวนจนทำงานสำเร็จประโยชน์ได้อย่างเงี้ยนะคืออาการอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ฝึกไปมากขึ้นเป็นการเป็นอยู่โดยชอบโดยอาศัยเจริญสติในชีวิตประจำวันพอมีโอกาสเราก็ไปเจริญจริงจังนะในระบบอานาปานสติบ้างไปเข้าคอร์สบ้างไปอะไรบ้าง
พื่อให้มันก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์มากขึ้นนะผมว่าอาการอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอย่างปัญญาเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันผมใช้อาการว่าสังเกตเอาพอเราลึกๆโอ้วันนี้มีคนมาด่าเราเว้ยปึ้งเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ทันเนาะในช่วงแรกแต่ว่าอย่างน้อยให้เราสังเกตว่าอารมณ์ที่เราพัดพาไปตามสภาวะนั้นเนี่ยมันไปไกลขนาดไหนโอ้มันไปไกลขนาดนู้นเลยเนาะแล้วก็คิดอาฆาตเขาคิดอย่างงู้นคิดอย่างนี้พอเราเห็นอาการเนี่ยคือการสังเกตอ่ะคือปัญญาที่ไปเจริญในแบบธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้ตัวได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ make sense นะครับคือปฏิบัติได้นะครับอยากให้ทุกท่านให้กำลังใจทุกท่านนะที่ทำอยู่นะและเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจด้วยนะว่าเก็บกำลังใจต่อตัวเองว่าเออเราจะได้เจริญสติมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเห็นผลที่เกิดขึ้นชัดเจนที่เป็นสันทิติโกจริงๆเห็นไหมเห็นผลโดยตรงเดี๋ยวนี้ด้วยเนี่ยถ้าจำพุทธะปฏิบัติกันเดี๋ยวนี้อย่างเป็นมันก็ได้ผลเดี๋ยวนี้ชัดเจนลงไปนะครับอันนี้คืออยากให้กำลังใจทุกท่านเอาละครับผมคิดว่าไม่มีประเด็นอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่เราจะปิดให้พี่นีส่งมอบพี่นีนะน่าจะไม่มีเนาะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตให้พี่นีนำสุดท้ายเลยครับเชิญเลยครับขอให้เราค่อยๆหลับตาปิ้ม